ากรักฉันไปกับลมช่วยไปห่มให้เธอคลายหนาวคุณทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เคยคิดจะฟังเสียงของชาวบ้านเลยมันไม่เคยคิดฟังเสียงของคนอย่าว่าแค่คนทั้งตำบลทั้งจังหวัดเลยแค่คนแค่จะไปพูดถึงเรื่องแค่คนเดียวเลยพี่สิทธิของคนน่ะไม่มีหรอกหนึ่งคือเรานักกฎหมายต้องยืนยันว่ากูไม่ยอมรับกับการรัฐประหารหรือกฎการศึกหรือผลพวงที่จะตามมาจากกฎการศึกแล้วสองคือผมคิดว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมกับสังคมให้มันปรากฏชัดอ่ะคือกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมอ่ะเอาง่ายแต่ความยุติธรรมมันมีเพราะนั้นผมคิดว่านักกฎหมายต้องแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมคืออะไรก็คงดีบอกที่ว่ายังฝันอยู่
บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเหงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราThank you.
ตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายมาอู่ตังเอาให้
เสียงมาว่าวคือเพื่อนนั่นทักหลายโม่เขาไว้แล้วกุ้ยใหญ่กุ้ยโตจังกันถึงพะโล่บ้านเมืองนนท์ไปกันยังไงนะคะความเรียกว่าการแสวงหาจุดร่วมเพื่อที่จะขับเคลื่อนเดินหน้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความแตกแยกมันมีมากมายในสังคมแล้วก็ยุทธวิธีการทหารของประยุทธ์นะคะด้วยเช่นกันซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเบรกอารมณ์ผู้คนพอสมควรนิดนะคะที่ให้ขยับลำบากมากๆเลยก็เลยคิดว่านะคะในฐานะของคนที่มองสถานการณ์เมืองไทยจากนอกประเทศเนี่ยนะก็อยากจะดึงพวกเราออกมามองเมืองไทยข้างนอกประเทศกันหน่อยแล้วมาดูซิว่าไอ้ทางความขัดแย้งทางตันต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะคะอาจจะเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ร่วมฟังกันนะคะก็เราก็เลยใช้หัวข้อวันนี้ว่าการสร้างมติร่วมเพื่อผลักดันทหารให้เลิกยุ่งการเมืองเพราะว่าท้ายที่สุดในช่วงนี้มันคงชัดเจนว่าทหารนะคะเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เข้ามากำกับแล้วก็เข้ามาหยุดชะงักพัฒนาการการเติบโตของประเทศไทยในทุกๆด้านเนี่ยนะคะมาอย่างยาวนานในนามของการปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์หรือในนามของความมั่นคงของชาติต่างๆที่ทหารพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมตรงนั้นขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะบอกว่ารอไปเถอะรอไปก่อนนะคะแต่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงรอไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าได้ยินกันไหมคะเสียงเป็นยังไงแล้วก็ได้ยินชัดเจนไหมตอนนี้มันมีโอเปเรตหลายก็เรียกว่าหลายโมเดลนะคะคือมีตัวช่วยเยอะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เปิดด้วยเพื่อจะดูว่าได้ยินกันไหมชัดเจนไหมนะคะเห็นไหมครับได้ยินกันไหมเนี่ยก็จะเราจะเห็นช่วงการดีเลย์นะคะเอาตอนนี้มาเราขยับกล้องกันนิดหนึ่งเพื่อจะโชว์ให้ดูว่าวันนี้เราเตรียมอะไรกันบ้างนะคะก็อยากจะก็คือทั้งทุกอย่างเลยนะคะคือทั้งคอมพิวเตอร์นะคะก็คือเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยแล้วก็มีไอ้เรื่องของเรื่องงบประมาณเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่
คิดว่าวันนี้เราอยากที่จะชวนคุยก็คือว่าการมองนะคะคือชวนมองประเทศไทยมองบริบทของสังคมไทยนะคะจากข้างนอกให้เห็นภาพโครงสร้างอย่างนี้ไงโครงพังโครงชั้นชนชั้นบริบทของสถาบันแล้วก็ชนชั้นโครงสร้างศักดินาที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่ต้องทำโมเดลตรงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะค่อยๆพากันเดินดูโมเดลตรงนี้ก็คือว่ามันประเทศไทยเนี่ยในศตวรรษที่21นะคะเป็นไปได้ยังไงที่เราสามารถปล่อยให้วิถีโครงสร้างชนชั้นในสังคมนะคะที่มันยังเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยดำรงอยู่มาได้จนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะเราก็สัญลักษณ์ที่ใช้ในนี้ก็คือวันนี้เราคุยกันในครัวสัญลักษณ์ที่ใช้ก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้จากในครัวแล้วก็ในสวนรอบบ้านทั้งหลายเนี่ยนะคะก็นี่จะไล่กันมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะว่าวันนี้เนี่ยในโมเดลชนชั้นของเราที่เราทำกันมาเนี่ยนะคะมันเป็นโครงสร้างการเมืองที่มันเป็นปัญหาดำรงอยู่ตรงนี้และนี่ก็คือเหตุผลว่านะคะทำไมเราจึงจะต้องมาคุยเรื่องว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะหลุดไปจากวิถีตรงนี้ยังไงจะทำความเข้าใจกับวิถีการเมืองตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะคะคือนี่นะคะให้ดูวันนี้เราก็มีเราปกครองด้วยสถาบันกษัตริย์นะคะซึ่งมีมาตรา112คุ้มครองอย่างแน่นหนาเนี่ยนะมันมีมะกรูดเก่าอยู่ลูกหนึ่งนะคะที่น้องเขาหิ้วมาให้ก็เลยเป็นลูกเดียวที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้มะกรูดแทนสถาบันกษัตริย์ของเราแล้วก็มีประยุทธ์นะคะประยุทธ์มะนาวนะคะประยุทธ์มะนาวที่พยายามใช้มาตรา44เนี่ยเป็นพ่อของทุกสถาบันเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้มาสำเร็จพอสมควรเนี่ยนะคะที่เขาก็แวดล้อมไปด้วยนะคะมะนาวคสช.แล้วก็พวกนายพลอีก 1,400 คนนะคะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะพริกนี่ก็คือพวกทหารทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีพรรคการเมืองแน่นอนประเทศไทยยังมีพรรคการเมือง53พรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองภายใต้โครงสร้างการรัฐประหารตอนนี้มันขยับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะคะเรามีพรรคการเมืองมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมันเร็วมากพรรคการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะคะสุกไม่เท่าไหร่แล้วก็ถูกบี้แหลกลานนะคะเหมือนมะเขือเทศจริงๆเลยไม่มีศักยภาพในการที่จะป้องกันตัวเองอะไรได้เลยนะคะไม่มีพละกำลังอะไรเลยสวยนะคะสวยงามแต่ว่าไม่คงทนแล้วก็ไม่มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองเลยนะครับเรามีพรรคประชาธิปัตย์เราก็ทำมาสัญลักษณ์มานะคะพรรค3พรรค4นี้พรรคเพื่อไทยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นพรรคการเมืองของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโครงสร้างของกลไกของข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ยาวนานที่สุดนะคะได้รับการคุ้มครองยาวนานที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็ดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานก็เราก็ให้หอมใหญ่นะคะโหเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ว่าของปลัดแล้วก็ของกลไกข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะ 200,000 กว่าคนที่แวดล้อมแล้วก็ทหารตำรวจซึ่งคือมันมีด่านต่างๆเนี่ยนะคะที่หลายชนชั้นมากเลยกว่าที่การเมืองเบื้องบนเนี่ยจะสามารถเห็นหรือมาตอบสนองกับประชาชนในระดับล่างได้เนี่ยนะคะซึ่งประชาชนในระดับล่างตอนนี้ที่เราทำไว้ก็คือว่ามันมีความแยกกันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในหลากหลายสีหลากหลายเฉดทางการเมืองสีเหลืองแน่นอนว่านะคะเป็นเครือข่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการเมืองทหารกับจับมือกับกษัตริย์ปล้นประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสีที่ได้ประโยชน์ตรงนี้มามากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นประชาชนในระดับล่างด้วยเช่นกันนะคะสีขาวองค์กรศาสนาเนี่ยนะคะถ้าลุกขึ้นฮือทีไรเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นปมทางการเมืองที่แทบจะพูดไม่ได้ในสังคมไทยเหมือนกันก็คือศาสนาที่ถูกเข้ามานะคะกำกับการเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนในหลายๆประเทศนะปรับเปลี่ยนให้สังคมเป็นสังคมที่การเมืองที่ไม่ยึดโยงเอาศาสนาเป็นกำกับอีกต่อไปเนี่ยนะแต่ประเทศไทยเราก็ยังมีนะสีเขียวของสิ่งแวดล้อม
สีแดงนะเราหาดอกไม้สีแดงยากยากที่นี่ก็เลยนะคะก็เลยเป็นสีแดงก็เป็นสีชมพูสีม่วงเนี่ยนะคะที่หาเจอตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคนในระดับล่างในฐานล่างของสังคมไทยที่เรายังดำรงอยู่สิ่งที่คนสีแดงเห็นคนที่เป็นประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเห็นคืออะไรคะชัดเจนที่สุดเลยคือคุกนะคะคือการปรับทัศนคตินะคะแต่อันนี้ก็เอามาจริงจริงมันมีหลายรายละเอียดมากแต่ว่าวันนี้เราอยากที่จะดึงรายละเอียดต่างๆออกไปบ้างเพื่อเราจะได้เห็นภาพโครงสร้างสังคมไทยที่มันเห็นสะท้อนจุดที่เป็น priority จุดเด่นๆที่มันชัดเจนขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเห็นอะไรความบันเทิงอันนั้นนี่นี่เราต้องคุยกันเหมือนกันเรื่องการบันเทิงเนี่ยนะคะการสร้างวิถีบันเทิงเพื่อที่จะทำให้สังคมมันดูปกติเนี่ยมันเป็นความเก่งนะคะความฉลาดของกลไกทหารไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เราก็มีอะไรนะคะเรามีเมล็ดข้าวค่ะเมล็ดข้าวนี่คือประชาชนนะคะอีก60กว่าล้านคนนะคะที่ต้องได้รับผลกระทบไปกับชะตากรรมทางการเมืองตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นพวกคนที่แทบจะไม่ได้ส่งเสียงอะไรกันได้นะเราเรียกว่ากลุ่มคนที่เป็นไทยเฉยอยู่นะคะเป็นกลุ่มคนที่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรกันหรือไม่แต่ว่าเขาก็เป็นกลุ่มคนใหญ่ในสังคมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกันนะคะว่าเนี่ยลองทดลองทำดูว่าถ้าเรามองโครงสร้างชนชั้นในสังคมไทยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเมืองในวิถีทหารเนี่ยมันกว่าที่จะมาตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับล่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะคะกว่ามันจะฝ่าด่านชนนะคะฝ่าด่านแบ่งผลประโยชน์กันมาจนถึงประชาชนในระดับล่างในขณะที่ในการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะคะพรรคการเมืองหรือว่ากลไกสถาบันการเมืองเนี่ยไม่เคยมีเสถียรภาพหรือว่าไม่เคยรักษาเสถียรภาพตัวเองเลยนะคะมีแต่เพียงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่อิงแอบกับสถาบันประมุขของประเทศเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วก็แสวงผลประโยชน์กับทหารมาอย่างยาวนานที่สามารถอยู่ได้นะคะมาอย่างมาโดยตลอดแต่ว่าถ้ามามองเรื่องพรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเรามองพรรคการเมืองประเทศไทยอย่างเปรียบเทียบกับฟินแลนด์ก็ได้นะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะเราแทบจะสลดโหดหู่กับประเทศไทยเลยก็คือพรรคการเมืองประเทศไทยอายุของพรรคการเมืองประเทศไทยแทบจะไม่มีพรรคไหนนะที่สามารถที่จะสาวอายุยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง24/5เลยคือไม่มีเลยอันนั้นคือที่ประชาธิปัตย์เก่าสุดก็คือเปลี่ยนก่อตั้งขึ้นมาในปี2489คือนะคะในปีที่กษัตริย์อนันต์ตายเนี่ยก็วันที่6เมษาประชาธิปัตย์ก็ตั้งพรรคการเมืองของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วนอกนั้นก็ไม่มีพรรคไหนเลยเราเคยมีในยุคปี70ปี80เริ่มมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นมาใหม่รองรับกับขบวนการตื่นเรื่องทางการเมืองของประชาชนนะคะก็มีพรรคกิจสังคมมีพรรคชาติไทยต่างๆเข้ามาแต่ว่าพรรคพวกนี้ก็มาเปลี่ยนการเมืองก็มาเริ่มมาเปลี่ยนอีกทีนึงในช่วงหลัง2535นะคะรัฐประหาร2535เปลี่ยนแปลงรูปกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตอนนี้ถ้าเราพูดถึงว่าพรรคการเมืองประเทศไทยที่มีสายป่านมีคือนอกจากการเปลี่ยนหน้ากันอยู่แล้วนะคะคือพรรคการเมืองคือตระกูลการเมืองเนี่ยมันยังคุมการเมืองในระดับจังหวัดอยู่ในระดับประเทศอยู่แต่ว่าชื่อพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงการไม่ได้ดำรง อุดมการณ์หรือสถานะหรือว่าเขาเรียกว่าธรรมนูญของพรรคหรือว่าเป้าหมายของพรรคเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยของพรรคมะเขือเทศในประเทศไทยนะคะก็คือว่าไหลไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขทางการเมืองไม่มีพรรคไหนที่อยู่นิ่งหรือว่ายืนหยัดนะคะเรามีพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่3ของการพยายามสร้างอุดมการณ์พรรคขึ้นมาใหม่ในยุคทศวรรษ2540โดยตระกูลชินวัตรเนี่ยซึ่งเป็นพรรคที่รอดถูกล้มไปอยู่ 2-3 พรรคแล้วก็เกิดใหม่เป็นครั้งที่3เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นพรรคการเมืองมะเขือเทศซึ่งไม่เคยดำรงอยู่อุดมการทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ได้เลยก็เป็นทำให้โครงสร้างการเมืองชนชั้นในสังคมไทยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันจึงยังมีหลายชนชั้นอยู่มากคือเราเคยดูภาพโครงสร้างศักดินาใช่ไหมที่มันมีการเผยแพร่กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะในสมัย
การปฏิวัติประชาธิปไตยเมื่อ100-200ปีที่ผ่านมานี่มันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ศตวรรษที่21ประเทศไทยเราก็ยังมีโครงสร้างการเมืองแบบนี้อยู่ไม่หายไปนะฮะอันนี้ก็คือวันเนี้ยคอมมือถืออาจจะหลุดนิดนึงพยายามจะไม่ให้แกว่งมากเพราะว่าจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มาดูว่าในการที่จะเรามาเสนอแนะกันดูนะคะลองมาคิดกันดูว่าในการที่จะเปลี่ยนภาพโครงสร้างวิถีชนนั้นตรงนี้ออกไปเนี่ยก็คือนั่นก็คือว่าประชาชนเนี่ยนะคะกับกลไกทั้งหลายเนี่ยไม่มีความเหลื่อมล้ำกันเป็น10ขั้น8ขั้นอย่างนี้เนี่ยให้มันมีความใกล้เคียงกันให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าการจะทำตรงนี้ก็คือเราจะต้องทำให้ทหารตัวสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องทำให้ทหารเนี่ยเขาเรียกว่าทำประชามติกับสังคมที่จะเคารพจากพี่จากทั่วโลกก็คือว่าทหารซึ่งเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองมากเพราะว่ามีกำลังมีอาวุธเนี่ยต้องวางตัวออกห่างจากทางการเมืองต้องมีมติประชาคมกับสังคมไทยอันนี้เราคิดว่ามันจะเป็นที่จะต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอยากจะรอประยุทธ์ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งมาเดี๋ยวจะให้พรรคมะเขือเทศทั้งหลายเนี่ยออกมาเปลี่ยนแปลงการเมืองหลังจากประยุทธ์ให้เลือกตั้งแล้วแต่ไม่ว่าจะรอยังไงก็ตามเนี่ยไอ้การพูดคุยกันเรื่องหรือว่าส่งเสียงให้ทหารเนี่ยต้องออกจากการเมืองก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำนะฮะก็นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทำไมถึงชวนคุยกันตอนนี้แล้วก็ที่คุยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้คุยตรงนี้ในนามของการเป็นเครือข่ายหรือเป็นกลุ่มคนไหนเพราะว่าอยากที่จะชวนกันมองว่าในตอนเนี้ยคือมันมีการพูดกันเยอะเรื่องการปลองดองการสร้างกระบวนการประนีประนอมอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาคุยกันด้วยเหมือนกันแต่ว่าเหล่าสิ่งที่อยากชวนให้เห็นมองภาพกว้างก่อนก็คือว่าในบริบทของประเทศไทยที่มีประชาชน60ล้านคน66ล้านคนเนี่ยนะคะมีหญิงเป็นประเทศที่มีไม่ใช่มีแค่หญิงกับชายเนี่ยแต่มีประเทศที่มีอัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดี้ทอมเกตูดไบหรือว่าคนที่ไม่ต้องการระบุเพศต่างๆนี่ก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการตระหนักถึงบทบาททางสังคมด้วยเป็นประเทศที่มี40ชาติพันธุ์นะคะมีเป็นแบบ40เป็น50ภาษามี100ศาสนาความคิดความเชื่อลัทธิต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะในขณะที่กลุ่มพุทธเองเนี่ยต้องการที่จะดำรงหรือว่ายืนยันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าในความเป็นประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วมีความเปิดกว้างกับนานาประเทศเนี่ยมาหลายร้อยปีเนี่ยมันมีความหลากหลายทางความคิดความเชื่อเยอะแล้วก็นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่การพูดถึงว่าประเทศไทยก็ต้องการเมืองต้องขาดนะคะต้องไม่ยึดโยงหรือว่าต้องไปยึดไม่ต้องไม่ไปยึดหลักของการต้องเป็นศาสนาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือการเมืองต้องแยกออกจากรัฐศาสนาคือประเทศไทยต้องไม่เป็นรัฐศาสนาอันที่ต้องคุยกันนะคะเป็นยังไงบ้างตามทันไหมพยายามพูดแบบช้าๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่านะคะประเด็นที่จะค่อยๆ คลายกันเป็นเรื่องอะไรบ้างจริงๆก็มีนะคะมีสไลด์ที่ได้เตรียมไว้ด้วยนะคะใครที่จะโยนคำถามอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนมาก็นะคะเอาได้เลยนะคะก็คุยกันได้เลยนะตอนนี้ก็มาแล้วเอานะคะก็เมื่อยังไม่มีประเด็นอะไรก็คุยว่าก่อนว่าทำไมเราถึงรอไม่ได้นะคะตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยทำไมเราถึงรอให้ทหารประกาศการเลือกตั้งก่อนดีไหมนะคะรอกันจนมา3ปีแล้วนะแล้วรออีกหน่อยดีไหมเนี่ยนะเราวันนี้เรามีเหตุผลเหมือนกันที่อยากจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้การปล่อยให้ทหารนะคะดำรงความเข้มแข็ง
ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นความน่ากลัวมากนะคะหลายๆคนคงจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ากระจายนะคะโค้ดคำพูดของประยุทธ์จันทร์โอชากันสนั่นนะคะจริงๆแล้วมีแผนผังใหม่ซึ่งทำกันอยู่แต่ว่าเนี่ยผมเนี่ยหาไม่เจอก็เลยได้แผนผังเก่าซึ่งประยุทธ์เนี่ยนะคะได้พูดเรื่องการเลือกตั้งมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะซึ่งตั้งแต่การจะทำรัฐประหารใหม่ๆที่มีคนถามว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่าขยับร่นไปเรื่อยๆนะคะจะเดี๋ยวช่วงต้นปี2559ช่วงกลางปี2560ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงการถ้ารัฐธรรมนูญไม่เสร็จก็เลือกตั้งไม่ได้ก็ทำให้คนเทไปนะคะลงคะแนนให้รัฐธรรมนูญทหารซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ห่วยแตกแล้วก็รวยถ้อยนะคะก็ยอมให้มันผ่านขนาดยอมให้มันผ่านตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะตอนนี้ก็คงซื้อเวลาไปเรื่อยๆจนถึงกลางปี2561นี่ก็คือวิธีการของทหารซึ่งเป็นทหารที่ไม่เคยยึดมั่นในคำพูดของตัวเองเลยเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นทหารแบบประยุทธ์แล้วก็แล้วประเด็นก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันตรงนี้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราถึงวางใจไม่ได้แล้วทำไมถึงไม่ต้องรอแล้วนะคะที่จะต้องคุยกันเรื่องของว่ามันจะต้องมีการประท้วงไล่ประยุทธ์ในระดับใหญ่สักทีคือมันเป็นเรื่องที่นึกไม่ออกว่าประเทศไหนนะคะประเทศไหนเนี่ยในทศวรรษเนี่ยถ้ามีรัฐประหารแล้วเนี่ยไม่มีขบวนการขับเคลื่อนไล่ทหารในวงกว้างเลยในวงใหญ่เลยนะคะนี่ก็วางนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็มาคุยกันเห็นกันไหมเนี่ยต้องเช็คกล้องเพราะว่าทำคนเดียวนะคะทำคนเดียวแล้วอยู่ในครัวด้วยโอเคขอดื่มน้ำด้วยก่อนนะก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของว่าทำไมถึงรอทหารไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าคือหนึ่งคือ3ปีแล้วนะคะมันไม่มีทางหรอกที่ในอดีตตามเนี่ยนะที่ทหารทำรัฐประหารขนาดนั้นแล้วคนทั้งประเทศจะยอมนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยอะไรซึ่งหลายๆคนก็พยายามที่จะหาคำตอบกับปัจจัยตรงนี้ว่าเฮ้ยทำไมคนมันถึงยอมนิ่งเฉยวะอะไรเงี้ยมา3ปีแล้วคิดว่า1มันมี 2-3 ตัวแปรหลักแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้ตัวแปรหลักที่มันถูกใช้ในการสร้างความชอบธรรมกับการไม่มีการลุกขึ้นมาต้านทหารเลยเนี่ยตรงนี้มันควรจะถูกทำลายล้างกันไปได้แล้วอย่างเช่นหนึ่งก็คือตัวแปรเรื่องของอายุไขเรื่องของอายุไขของกษัตริย์รัชกาลที่9นะคะเรื่องก็ตอนนี้ก็มามีตัวแปรเรื่องของงานมันไม่ใช่พระราชทานเพลิงศพภาษาภาษาเขาอะงานอะไรเนี่ยก็คืองานถ้าภาษาชาวบ้านนะคะก็คืองานเผาศพนั่นแหละนะคะคืองานประชุมเพลิงเนี่ยซึ่งจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของทหารนะคะที่เป็นเงื่อนไขทางการเมืองซึ่งทำให้อาจจะหลายคนรอแล้วก็เงื่อนไขพรรคการเมืองนะคะก็คือพรรคการเมืองก็รอด้วยการที่อาจจะรู้สึกบอบช้ำกันมานานแล้วก็ขณะที่พรรคการเมืองค่อนข้างแตกขั้วอย่างชัดเจนระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยก็เป็นพรรครอเสียบซะเยอะแต่ซึ่งในขณะเดียวหนึ่งเนี่ยการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ก่อนที่จะมีรัฐประหารเนี่ยช่วงนั้นก็มีพรรคการเมืองเกิดใหม่ด้วยเกิดเก่าด้วยแล้วก็มีการฟื้นพรรคด้วยเนี่ยมาถึง53พรรคแต่ว่าพรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะแทบจะไม่ได้ขยับทำอะไรเลยนะตั้งแต่รัฐประหารอาจจะมีพรรค1พรรค2จะมาขยับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เคยเห็นครั้งนึงว่ามันมีการพยายามของพรรคการเมืองที่จะรวมตัวกันที่จะคุยกันหาทางออกซึ่งนั้นเป็นทิศทางที่สำคัญและเป็นทิศทางที่ควรจะทำและเป็นทิศทางที่ควรจะทำต่อเนื่องไม่ว่าจะพรรคใหญ่สองพรรคคือประชาธิปัตย์หรือว่าเพื่อไทยเนี่ยนะคะจะร่วมหรือไม่นะคะพรรคเล็กๆก็ควรที่จะเสวงกันแต่ที่ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ร่วมในการที่จะเจรจาแสวงหาจุดเขาเรียกว่าฉันทามติในส่วนพรรคการเมืองนะคะที่จะกดดันทหารซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางการเมืองควรจะทำแล้วก็ควรจะสนับสนุนให้ทำก็คือพรรคการเมืองมะเขือเทศทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเริ่มสร้างให้เห็นพลังอำนาจมากขึ้นนะคะตอนนี้เห็นเหมือนกับว่าจะมีการตั้งเริ่มเตรียมตั้งพรรคใหม่ขึ้นมารองรับมากมายสำหรับการเลือกตั้งคือคิดไปเรื่องการเลือกตั้งนะคะแต่ว่า
ในเรื่องของการที่จะจัดการยังไงกับปัญหาแล้วก็จัดการยังไงกับไอ้ก็เรียกว่าระเบิดทุ่นระเบิดที่ประยุทธ์เนี่ยวางไว้เต็มไปหมดเลยกับดักทั่วประเทศไทยหมดเลยเพื่อให้ทหารดำรงอยู่ได้เนี่ยอันเนี้ยยังนะคะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ายังไม่ได้สื่อสารมากนักนะคะอ้าวนะก็คือนี่เรื่องของกันเลยเรามาคุยต่อเรื่องทหารแล้วกันเพราะเรื่องการเมืองเราคิดว่าตอนนี้หลายๆพรรคการเมืองก็คงพยายามแหละคือถึงอาจจะไม่ได้ส่งข่าวมากแต่ว่ากลไกการเตรียมตั้งมวลตั้งเครือข่ายสาขาของเขาเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่จะเตรียมเรื่องการเลือกตั้งแต่ประเด็นของเราก็คือตอนนี้ไอ้วิธีคิดแบบโครงสร้างการเมืองแบบเก่านะคะเนี่ยการที่กลไกการจัดตั้งแบบเก่าที่ดำรงอยู่เนี่ยนะคะมันจะพอไหมแล้วก็ในแง่ของกลไกการจัดตั้งทางการเมืองไทยที่ดำรงอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าการความคืบหน้าทางการเมืองของประเทศไทยให้ไปก้าวกระโดดไปได้ไหมเพราะว่าโครงสร้างทางการจัดตั้งในประเทศไทยเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นโครงสร้างการจัดตั้งที่มีสายสัมพันธ์ทางชนชั้นอยู่เป็นความมีโครงสร้างการจัดตั้งที่มีระบบวิถีอำนาจนำอยู่มีโครงสร้างของการฝากความหวังไว้กับระบบผู้นำอยู่มีการชนชั้นในการจัดตั้งแกนนำเป็นระยะอยู่เนี่ยนะคะมีลำดับชั้นเนี่ยค่อนข้างยังดำรงอยู่เยอะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องวิธีการจัดตั้งของประเทศไทยที่มันเป็นปัญหาด้วยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการที่จะก้าวข้ามหรือว่าฝ่ามันไปได้อย่างไรหรือว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรซึ่งตรงนี้จะมาโต้ในประเด็นว่าปัญหาคือตอนนี้เรื่องหนึ่งที่มีการคุยกันเยอะคือเรื่องของการจัดตั้งสังคมไทยไม่มีการจัดตั้งจริงๆมันไม่ใช่นะคะการจัดตั้งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เยอะมากแล้วก็เยอะจริงๆแล้วก็เกือบทุกกลุ่มคนในสังคมด้วยซ้ำไปไม่เว้นแม้แต่เด็กป.ต้นนะครับประถมมัธยมเนี่ยถูกจัดตั้งกันหมดเลยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการจัดตั้งในสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการจัดตั้งที่ไม่ได้รองรับหรือว่าไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องการสร้างอำนาจการต่อรองกับกลไกอำนาจนะคะแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมในกฎกติกาแต่ว่าเป็นการจัดตั้งเชิงผลประโยชน์นะคะของกลุ่มเฉพาะตนเนี้ยกันเงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอคำว่าเรื่องการจัดตั้งเนี่ยมันจึงกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มองได้สองทางทางหนึ่งก็คือมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีการจัดตั้งนะคะในขณะหนึ่งในแต่ว่าถ้ามองในเชิงของสายสัมพันธ์ทางการเมืองปกติของการรวมกลุ่มคนการสร้างกลไกเครือข่ายสร้างแสวงผลประโยชน์ร่วมเนี่ยการประเทศไทยนี่จัดตั้งทุกระดับจริงๆไม่ว่าจะทางศาสนาทางสังคมทางการเมืองทางการศึกษาทางกลไกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะรัฐก็จัดตั้งชาวบ้านให้ไม่ขยับไปไหนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน 200,000 กว่าคนนักการเมืองพรรคการเมืองก็ใช้กลไกซ้อนกลไกที่จะสร้างหาแนวร่วมสมาชิกวัดศาสนาทุกศาสนาก็จัดตั้งมวลชนของตัวเองกันขึ้นมาเพื่อการดำรงอยู่แล้วก็เพื่อการระดมเงินหรือว่าระดมทุนอะไรต่างๆก็มีเยอะนี่คือการจัดตั้งแบบหนึ่งแล้วก็เป็นการจัดตั้งที่ในแง่หนึ่งเนี่ยน่าเสียดายว่ามันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเกิดการตื่นตัวทางจิตสำนึกทางการมีส่วนร่วมลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะว่างานจัดตั้งหนึ่งที่ควรจะเป็นงานจัดตั้งที่ทำให้คนตื่นตัวตรงนี้มากนั่นก็คือกลไกการสร้างอำนาจการต่อรองซึ่งในระบบทางกฎหมายบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายรองรับอยู่ในส่วนเดียวก็คือการจัดตั้งระบบสหภาพแรงงานมีพรบแรงงานสัมพันธ์2518เนี่ยนะคะมารองรับตรงเนี้ยที่รับประกันเรื่องการสร้างอำนาจต่อรองซึ่งตรงเนี้ยกลายเป็นคือถ้ามองในเชิงรูปธรรมการจัดตั้งที่มีการพูดถึงอย่างเป็นนามธรรมมีกฎหมายรองรับก็คือระบบของสหภาพแรงงานแต่เป็นการจัดตั้งที่ไม่สำเร็จเพราะว่ามีเพียงแค่คนงานนะคะลูกจ้างที่มีเพย์สลิปเนี่ยนะคะเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งล้านเท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือว่าเพียงแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์ 1.3-1.4% เท่านั้นของกำลังแรงงานทั้งหมดอันนี้ก็คือการจัดตั้งทางสิทธิ์ที่ทำให้คนรู้จักการสร้างหน้าการต่อรองแต่ด้วยที่กลไกของสหภาพแรงงานเองก็เป็นปัญหาก็เพราะว่าการที่การจัดตั้งเชิงผลประโยชน์ของสมาชิกก็ทำให้นะคะบิดเบี้ยวทางการเมืองก็กลายเป็นว่าสหภาพแรงงานแทนที่จะลุกขึ้นมาปกป้องเรื่องประชาธิปไตยในช่วง10ปีที่ผ่านมาสหภาพแรงงานจึงกลายเป็นสีเทาเป็นภาพของขบวนการจัดตั้งที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกันก็คือการเข้าร่วมกับขบวนการคนเสื้อเหลืองนะคะ
พื่อที่จะโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไป 3-4 คณะอันนี้ก็เป็นความด่างพร้อยแล้วก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับเรื่องของกลยุทธ์การจัดตั้งนะคะของคนในประเทศไทยด้วยนี่นะคะก็เลยนี่แหละโครงสร้างชนชั้นในประเทศไทยมันจึงดำรงอยู่มาจนถึงบัดนี้อ่ะเรามาคุยเรื่องทหารต่ออยากจะชวนดูเรื่องทหาร2ตัวก็คือนี่นะคะอันนี้จริงทำปริ้นมาไว้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของคือชวนคุยเรื่องของงบประมาณเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องกังวลกันอยู่ก็คือว่าตอนนี้เราจะเห็นใช่ไหมคะว่าคือนับตั้งแต่รัฐประหาร2549เนี่ยทหารเนี่ยนะคะงบประมาณของทหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลนะคะแล้วที่ตรงนี้มันเป็นความน่ากลัวก็คือว่าเมื่องบประมาณทหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลตรงนี้เนี่ยมันน่ากลัวอย่างไรมันน่ากลัวตรงที่ว่าเครือข่ายของทหารนะคะมันจะสามารถหล่อเลี้ยงก็คือทหารสามารถดึงงบประมาณของทั้งประเทศเพื่อมาหล่อเลี้ยงกลไกทหารได้นะคะเมื่อหล่อเลี้ยงกลไกทหาร 2-4 แสนคนหล่อเลี้ยงนายพล 1,400 คนหล่อเลี้ยงนายพันอีกหลายพันคนนะคะลูกหลานของราชสำนักก็ส่งเข้ามาเป็นสู่กลไกทหารหมดเนี่ยเมื่อทหารเนี่ยสามารถซีเคียวหรือว่าสามารถสร้างความมั่นคงทางเขาเรียกว่ากำลังทรัพย์หรือว่าการเข้าถึงการกำกับงบประมาณได้อย่างยาวนานเนี่ยนะคะความเข้มแข็งของทหารจะน่ากลัวมากแล้วก็กลไกทหารนะคะจะสามารถที่จะคุมกำกับแล้วก็คุมระบบของสังคมในประเทศไทยได้หมดจนแทบจะขยับไม่ได้เลยแล้วทหารแบบประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะคะทหารแบบนายพันหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยนะคะถูกบอกให้ตอบสนองกับความต้องการของคนในระดับล่างเลยเนี่ยนะคะก็จะยิ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดความตะกะตะกามนะคะก็ต้องการที่จะกำกับคุมงบประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์เห็นคืออะไรนะกว่าที่งบประมาณของทหารนะคะจะซึ่งงบประมาณของประเทศไทยตอนนี้คือ3ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะกว่าที่ประยุทธ์เนี่ยนะคะมันจะเห็นหัวชาวบ้านเนี่ยนะคะมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างดูสิคะนะคะมันก็จะต้องผ่านทหารคสช200ฝักคนที่อยู่ในนั้นตอนนี้ที่เขาต้องหล่อเลี้ยงนะคะกว่านายพลนายพันต่างๆเนี่ยนะคะกว่าที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยมันใต้นู้นเลยนี่อยู่ไกลๆนั่นนะคือประชาชน65ล้านคนเนี่ยงบประมาณ3ล้านล้านมันก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ไม่มาถึงแล้วขนาดที่ว่านอกจากว่ามันหมดไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคิดว่าจะทำยังไงให้เอาไอ้65ล้านที่อยู่ไกลนู้นเนี่ยนะคะจะมันต้องเอาเงินมาหล่อเลี้ยงทหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือตอนนี้ประยุทธ์เมื่อเขาอยู่ได้มาถึง3ปีโดยไร้การต่อต้านในระดับใหญ่เนี่ยเขายิ่งได้ใจเขายิ่งกลางนะคะเมื่อยิ่งกลางเนี่ยเขาก็ยิ่งจะไม่เห็นหัวผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเขาสามารถถ้ามะนาวประยุทธ์ม.44เนี่ยสามารถนะคะกำกับงบประมาณได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่จำเป็นต้องเห็นหัวใครแล้วเขาก็จะต้องอยู่กับทหารแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สนใจแล้วว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความใส่ใจตั้งแต่อยู่แรกแล้วว่าไอ้ประชาชนนะคะหลากสีหลากสันหลากเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะ65ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่เคยมีความสนใจอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าจะทำยังไงให้สังคมไทยมันเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวนะคะตามการชี้นำของเขาได้อย่างชัดเจนทำยังไงให้นะคะทหาร 400,000 กว่านายตำรวจ 200,000 กว่านายพวกนี้ใช้พิสงนะคะในการกำกับควบคุมประชาชนได้ยังไงทำยังไงให้กลไกข้าราชการแบ่งผลประโยชน์เล็กน้อยในการดูแลพวกข้าราชการ2ล้านล้านคนให้มันอยู่ในร่องในรอยให้มันช่วยกำกับประชาชนในระดับล่างดำรงวิถีโครงสร้างศักดินาให้อยู่ได้อย่างไรนะทำยังให้พรรคมะเขือเทศทั้งหลายเนี่ยนะคะต้องไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะคะจะกล้าลืมตากันขึ้นมาก็เหยียบซะให้เละอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ตั้งพรรคใหม่เหมือนในอุดมการณ์ของอดีตนี่นะคะแล้วจะทำยังไงให้กษัตริย์ซึ่งในฐานะของประมุขในฐานะที่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าองค์อุปถัมภ์สำคัญของวิถีทหารที่ทำให้คนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยมาตรา112เนี่ยสามารถจะดำรงอยู่คู่กับทหารต่อไปได้นะคะถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือโครงสร้างของทหารในโครงสร้าง
การเมืองวิถีศักดินาชนชั้นในประเทศไทยอย่างที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็จะดำรงอยู่แล้วทหารก็จะไม่มีทางเห็นหัวประชาชนในระดับล่างนะคะก่อนนะคะความผลประโยชน์ของตัวทหารเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะคน65ล้านคนก็จะเริ่มกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวดอกไม้เน่าเป็นแห้งไปนะคะไปกันไปเองแล้วก็ถ้าปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไปทหารเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆทหารกลุ่มงบประมาณนะคะทหารกลุ่มงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้ความเข้มการที่จะรวมพลังของภาคประชาชนในการที่จะลุกขึ้นมาไล่ทหารนี่กลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะอันนี้ให้ดูชวนเดี๋ยวจะชวนดูสไลด์ตรงนี้จริงๆเอาตัวเลขหลายตัวมาดูด้วยแต่มันค่อนข้างจะเล็กแต่ว่าอันนี้สไลด์ตรงนี้ที่อยากให้ดู เรื่องของการดึงผังของงบประมาณแผ่นดินออกมานะคะนับตั้งแต่ปี2541จนถึงปี2558เนี่ยนะคะเพื่อให้เห็นว่าวิธีอุดมการณ์ของงบประมาณแผ่นดินที่ถูกใช้มาต่อเนื่องเนี่ยที่มีการพยายามแก้ไขบ้างเนี่ยนะคะในช่วงต้นทศวรรษ2000นับแต่รัฐประหาร2535ที่พระโค่นสุจินดาไปได้ก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนบ้างให้วิธีการจัดงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยตอบสนองกับเรื่องการพัฒนาบ้างไม่ใช่เรื่องของเพื่อความมั่นคงอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยฮะในการเมือง10ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณยังอยู่ภายใต้อุดมการณ์เพื่อความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างไม่เสื่อมคลายทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราหลุดสงครามเย็นมานานแล้วนะคะสงครามการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ก็จบไปนานแล้ว 66/23 เป็นยุทธวิธีที่ยุทธกะเป็นก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของทหารที่ประสบความสำเร็จมากๆในการที่ทำให้คนในประเทศไทยเนี่ยเลิกพูดเรื่องสิทธิ์นะคะในการที่จะไซเล่นแล้วก็การที่แบบว่าค่อยๆพัฒนาฟื้นฟูอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์โดยเฉพาะปกป้องสถาบันให้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะยุทธการ66/23จริงๆแล้วเนี่ยเป็นยุทธการที่ประสบความสำเร็จของทหารอย่างมากแล้วก็น่าศึกษาด้วยแล้วก็เราจะเห็นว่าตอนเนี้ยหนึ่งในการที่จะไซเล่นหรือว่าหนึ่งในการปิดปากภาคประชาชนของทหารก็คือการเขาเรียกว่าอุดหนุนหรือทำเงื่อนไขในการฟื้นฟูมาตุภูมิหรือว่าตั้งภูมิเขาเรียกว่าตั้งถิ่นฐานให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สีชมพูมาก่อนเนี่ยนะคะซึ่งจนประยุทธ์เองก็เพิ่งอนุมัติเงินในส่วนให้อีก470คนใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้เองให้กับกลุ่มตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งในมาตรการปิดปากของคนที่มีความคิดทางการเมืองที่กระด้างกระเดืองด้วยนะคะเป็นผลของมาตรการ66/23เนี่ยนะคะโอเคแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่คุยกันอีกต่อแต่ว่าอยากจะชวนดูเนี่ยก็คือว่าในเนี้ยในทศวรรษที่21แล้วทศวรรษที่มันไม่มีแล้วสงครามเย็นทศวรรษที่ทุกประเทศมันต้องอาฉีดกันอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรให้ทันนะคะทศวรรษที่มันต้องจำเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลประชาชนกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูเส้นเคิร์ฟนะคะเปลี่ยนนิดนึงโอเคชัดแล้วถ้าดูเส้นเคิร์ฟนะของการแบ่งงบประมาณของประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลักๆของประเทศไทยยังอยู่ในกระทรวงในกลุ่มกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงหรือเพื่อเรื่องของการทำให้คนอยู่ในนะคะดำรงอยู่ในวิถีคิดอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์แน่นอนว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนำโด่งเลยใช่ไหมคะแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดนะคะของการพัฒนาประเทศไทยด้วยวิธีคิดแบบการปกครองเพื่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ของการศึกษาของประเทศไทยบนฐานของเพื่อความมั่นคงของชาติมาก่อนเนี่ยแล้วก็เพื่อปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีกำลังทรัพยากรมนุษย์ถึงร่วมครึ่งล้านนะคะในกระทรวงศึกษาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ร่วม 400,000 คนใช่ไหมคะที่กินเงินเดือนรัฐอยู่เนี่ยแล้วก็งบประมาณสูงสุดเนี่ยกับไม่ได้เป็นหน่วยงานกับมันเช่นในหลายๆประเทศที่การศึกษาคือหน่วยงานสำคัญที่สุดที่พัฒนาคนของชาติแต่ว่ากระทรวงศึกษากับเป็นหนึ่งในกระทรวงที่เป็นเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับทหารมาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็นี่คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม3กระทรวงหลักๆที่กินงบประมาณ
รวมกัน 70% ของงบประมาณของทั้งทุก38องค์กรที่กินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะคะ 70% 60% เนี่ยนะคะอยู่แค่3กระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วพวก3กระทรวงหลักเนี่ยก็คือเป็น3กระทรวงที่มีหน่วยงานหรือว่ามีลูกจ้างในกำมือเนี่ยเยอะที่สุดร่วมล้านคนนะคะแล้วก็อัดฉีดอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กันอย่างไม่ลืมหูลืมตาแม้จะว่าในทศวรรษที่21แล้วมาดูในขณะที่กระทรวงอื่นนะคะกระทรวงอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาและสวัสดิการประชาชนเนี่ยหลายกระทรวงเพิ่งเกิดกระทรวงแรงงานเพิ่งเกิดในปี2536กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงพัฒนาความมั่นคงความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเกิดในปี2540กระทรวงยุติธรรมเท่าไหร่ปี2530กว่าใช่ไหมคะพวกเนี้ยกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมเกิดในยุคทักษิณหนึ่งกระทรวงเทคโนโลยีซึ่งก็กลายเป็นแขนขวาให้กับเผด็จการในการจับคนเข้าคุกในข้อหมิ่นพรบคอมพิวเตอร์บ้างหมิ่น112บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพวกเนี้ยกระทรวงที่เป็นควรที่จะได้รับการส่งเสริมอย่างเสรีภาพอย่างฟรีเนี่ยกลายเป็นกระทรวงเล็กๆน้อยๆได้เงินนิดๆหน่อยๆแย่งกันไปแย่งกันมาเนี่ยนะคะเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีทางเข้าถึงประชาชนได้เลยเนี่ยถึงได้ชวนกันดูเรื่องงบประมาณตรงนี้เพราะว่านี่คือถ้าโครงสร้างงบประมาณยังอยู่ถ้ารอดแมปคือรอดแมปของประยุทธ์20ปีเนี่ยโครงสร้างของงบประมาณตรงนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนเพราะว่าประยุทธ์ยังอยู่บนพื้นฐานของความคิดในเรื่องของอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เรื่องของความมั่นคงอยู่นะฮะรถแบบของประยุทธ์จะไม่ทำให้โครงสร้างของงบประมาณของประเทศเปลี่ยนเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเรายอมไม่ได้ก็คือถ้ายอมให้ประยุทธ์กลุ่มรถแบบเรื่องของอ้าวมันไม่ยอมโอ้ยโอเครู้นี่นะคะคือถ้าปล่อยให้ประยุทธ์กุมเรื่องของเงื่อนไขงบประมาณเนี่ยนะคะอุดมการณ์หลักๆของการใช้งบประมาณก็ยังในเรื่องของความมั่นคงอยู่ในขณะที่เรื่องของพัฒนามนุษย์กับทรัพยากรความมนุษย์นี่อยู่ท้ายแถวเลยแบบแทบไม่เห็นฝุ่นแค่ 0.3% ของงบประมาณเท่านั้นเองเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่ตัดสินใจที่ชวนกันคุยวันนี้ก็คือว่าเราปล่อยให้ประยุทธ์เนี่ยนะคะเข้ามายึดครองกำกับงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้ว3ปีเนี่ยมันมากพอแล้วแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้เนี่ยนะคะเขาจะเข้มแข็งมากขึ้นคือ3ปีนี้เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าประยุทธ์พยายามทำอะไรพยายามจะดึงงบประมาณออกมาจากงบประมาณคนชรางบประมาณการศึกษางบประมาณเรื่องสุขภาพแล้วมาซื้ออะไรมาซื้อเรือดำน้ำผุๆเพื่อที่จะกินเงินค่าคอมมิชชั่น 30% มาซื้อเรือบินที่ทำไม่ได้ใช่ไหมมาซื้ออะไรเขาก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเรือหอก็ใช้ไม่ได้ GT 200ก็คนที่ขายก็โดนจับขังคุกไปแล้วนะคะแต่ว่าประยุทธ์ก็สามารถจับแพะเข้าคุกไปเยอะแยะเลยด้วย GT 200ที่พ่องๆของเขาเนี่ยนะคะอันนี้ก็นี่ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องมาคุยว่าเฮ้ยไม่ได้ให้ทหารเข้มแข็งไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาชาติแล้วต่อไปนี้อุดมการณ์ของทหารมันไม่ยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทุกดูแลสุขของประชาชนแล้วทหารอาจจะเลี้ยงดูคนเสื้อเหลืองหน่อยเพื่อให้ใช้เป็นการกำลังของตัวเองในการที่จะปิดปากคนอื่นๆนะฮะทหารก็ยังต้องมีมาตรา112เพราะว่าประยุทธ์ตอนนี้ยังไม่เข้มแข็งคือแน่นอนว่าระหว่างประยุทธ์กับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะในภาวะปัจจุบันเนี่ยประยุทธ์เองก็ยังไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะตัดสถาบันกษัตริย์ออกไปซะเลยถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยสถาบันกษัตริย์ประเทศไทยจะมีภาพติดลบยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคือภาพลบมากๆทางสากลเองก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยสถาบันกษัตริย์ยังสำคัญกับประยุทธ์อยู่ในแง่ที่ว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะแล้วในแง่ที่ว่าการจัดตั้งของกลุ่มคนรักสถาบันในโดยที่ถูกอัดฉีดมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีในเรื่องของสถาบันกษัตริย์กอบกู้บ้านเมืองคือถูกอัดฉีดด้วยข้อมูลผิดๆมาเป็นร้อยปีเนี่ยว่าถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ประเทศไทยก็ไม่มีความเป็นชาติมาจนถึงบัดนี้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่เคยมีความเข้าอกเข้าใจเลยว่าความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาเพียงแค่ในสมัยรัชกาลที่5เท่านั้นเองการเมืองรวมศูนย์ของความเป็นชาติตรงนี้เนี่ยนะฮะพวกการศึกษาเพราะว่าการศึกษาก็ไม่เคยบอกด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองตัวนี้ก็คือว่าการเมืองปัจจุบันตอนนี้ประยุทธ์กับสถาบันกษัตริย์คือทหารกับสถาบันกษัตริย์มาตรา4กับมาตรา112
ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้นะคะที่ใช้ในการปิดปากคนเพื่อที่ใช้ในการดำรงโครงสร้างอยู่และนั่นหมายความว่าเครือข่ายของนะคะของเสื้อเหลืองเครือข่ายของคนเสื้อเหลืองที่อาจจะยังเป็นเครือข่ายที่ยังได้ประโยชน์อยู่แล้วก็เครือข่ายบันเทิงนะคะเครือข่ายบันเทิงสำคัญมากๆเลยกับวิถีการแบบนี้คือการมอมเมาผู้คนตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์บ้านเราเนี่ยนะคะคือถ้าดูสื่อ Facebook เนี่ยมันคนละเรื่องเลยกับการไปเปิดดูทีวีเต็มไปด้วยโครงการร้องเพลงแข่งขันโครงการพ่อต่างๆเด็กต่างๆอัจฉริยะคือมันดูปกติมากอะนะมีเรื่องสาวๆดารามาพูดคุยกันเรื่องแฟนหย่าแฟนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเด็กอะไรนะเต้นงูอะไรอย่างเงี้ยคือภาคการบันเทิงเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดแล้วก็มันแทบไม่น่าเชื่อในปัจจุบันเนี้ยภาคการบันเทิงก็ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของประยุทธ์ที่ยิ่งสำคัญที่สุดนะคะของประยุทธ์อยู่จนวันนี้แต่ไม่น่าเชื่อคือว่าในสังคมไทยยอมให้ตัวเองทนมอมเมากับไอ้สื่อบันเทิงแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าเต็มไปด้วยการบันเทิงเพื่อทำให้เห็นว่าบ้านเมืองมันอยู่ในภาวะปกติแต่ว่าถ้าดูอีกข่าวหนึ่งในส่วนของ Facebook ถ้ามันจากมาจากสื่อที่มันกระจายออกไปเราเห็นอะไรเห็นเกษตรกรสวนยางฆ่าตัวตายเห็นคนถูกทวงหนี้นอกระบบจะต้องฆ่าตัวตายนะคะเห็นเด็กถูกทิ้งนะคะแล้วก็เห็นผู้คนอดอยากเห็นชาวบ้านร่ำไห้เพราะถูกทหารรังแกนะคะเห็นทหารพยายามที่จะไปตามจับวิ่งไล่จับคือขำมากนะคะเห็นภาพทหารพยายามวิ่งไล่จับภาพจ่าดิวนะคะก็คือบอกว่ามันคือภาพแบบนั้นเนี่ยมันทุเรศทุรังมากๆเลยนะคะคนที่จะไปจัดกิจกรรมวันที่24มิถุนายนแล้วถูกทหารวิ่งไล่จับแบบทหารตำรวจทำหน้าที่แบบทุเรศทุรังอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะก็คือในแง่หนึ่งก็แบบนี่ก็คือภาพการเมืองไทยที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยที่สายเขาเรียกว่าสปอตไลท์ในสปอตไลท์ในการเมืองไทยเนี่ยมันส่องเห็นแค่นี้เองอ่ะมันส่องเห็นแค่นี้มันปิดภาพปัญหาทั้งโดยรวมทั้งหมดยังปิดภาพอยู่ปัญหาของตาสิงตาสาของคนต่างชาติในประเทศไทยภาพของคนที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะแม้แต่คนนักโทษการเมืองต่างๆที่เข้าคุกภาพการคุกคามสสพรรคการเมืองฝ่ายสีแดงทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกนี้มันแทบจะไม่ได้ออกสื่อกระแสหลักมากเท่าไหร่เลยนะคะยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นโดมิเนตโดยสื่อกันเองกันอยู่ทั้งที่มันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในประเทศไทยกันอย่างเหนียวแน่นกันอยู่จนแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็คือความทุเรศทุรังของการเมืองไทยในคือที่คิดว่าเฮ้ยมันยอมได้ยังไงถ้าศตวรรษที่21แล้วนะเนี่ยเราปล่อยให้วิถีโครงสร้างการกดทับนะคะการปิดกั้นการควบคุมการสร้างความกลัวทำให้ทุกคนสยบยอมอยู่ในวิถีแห่งที่ถูกจัดวางที่ควรจะเป็นกันอย่างไม่กระด้างกระเดื่องได้ยังไงจนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะก็นี่ก็เป็นรายยาวเลยแหมเสียดายนะน่าจะมีคนมาอยู่ด้วยนะที่จะได้ชวนกันดีเบตแล้วก็นะคะก็นี่ก็เราก็เริ่มจากอันนี้นะคะก็คือบ่นไปแล้วตอนนี้ก็เลยมาบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันที่มันดำรงอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเหตุผลหนึ่งที่ต้องใช้สัญลักษณ์อาหารอันนี้เนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าในครัวมีแต่เรื่องของอาหารพวกนี้ด้วยนะคะจริงๆก็คิดว่าเอ๊ะใช้ก้อนอิฐใช้ก้อนไม้ใช้อะไรอื่นๆแทนได้ไหมแต่เราคิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้วิถีสังคมของประเทศไทยดำรงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นแบบว่ามันเล่นการเมืองกันประนีประนอมกันซะจนแบบนะคะมันทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารหมดนะอาหารเป็นตัวดีเลย์คือแบบว่าไม่มีอาหารก็ไม่มีกำลังที่จะทำอะไรพอมีอาหารอิ่มท้องแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะทำอะไรเพราะมันอิ่มแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศกินจริงๆเรื่องอาหารเรื่องการกินเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปสรรคทั้งอุปสรรคทั้งหนึ่งในข้อได้เปรียบก็คือเป็นข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่าเราเป็นประเทศที่แทบจะยากที่จะคิดถึงคนอดอาหารตายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับหลายประเทศก็เพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายการเข้าถึงอาหารยังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าค่าของชีพแพงขึ้นแล้วถ้าเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกบนะคะเพราะว่ากุ้งมันคงจะ
แพงเกินไปด้วยนะจับกบกินก็ยังไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่กันยังไงอันนั้นนึงคือเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นอุปสรรคก็คือนอกจากเป็นข้อได้เปรียบคือคนอยู่พออิ่มพอหิวก็มีอาหารกินแล้วอุปสรรคก็คือว่าพออิ่มแล้วก็เริ่มง่วงนะฮะพออิ่มแล้วก็เริ่มง่วงก็ไม่มีใครอยากที่จะขยับทำอะไรแล้วก็รอแค่นอนรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังมีกินกันอยู่ก็เป็นคือทั้งในภาวะของปัจจัยของภูมินิเวศของประเทศด้วยเนี่ยทำให้อาจารย์ทุกคนก็ยังรอได้อยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีหลายคำอธิบายอยู่ด้วยเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะฮะเรื่องคำอธิบายอื่นอ้าวมีคำถามใครอยากคุยเพิ่มเลยใครจะมีคำถามมีข้อแลกเปลี่ยนมีประเด็นอะไรก็เขียนมานะฮะเขียนฝากอาจารย์หวานมาก็ได้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์หวานส่งมาให้เราได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะโอเคพักกินน้ำกินท่าไหมนะฮะก็นะฮะตอนนี้เราการเมืองโครงสร้างชนชั้นตรงนี้แล้วนะฮะก็เป็นคร่าวๆนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนแทบจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะต่อไปเนี้ยเราจะมาคุยกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาพที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นชัดเจนนะคือเหมือนกับว่าเราเห็นภาพปัญหาโครงสร้างในสังคมค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันก็ยังมีข้อ argument มีข้อถกเถียงในหลายๆเรื่องกันอยู่มาโดยตลอดเวลาว่าจริงๆนี่มันไม่ใช่นะฮะในปัญหาสังคมในตรงนี้เนี่ยชนชั้นเนี่ยมันสลงสลายไปแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่หรอกมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆนั่นก็ใช่นะฮะก็คือในแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้จากสื่อบันเทิงของสังคมไทยเหมือนกันนั่นก็คือเราเห็นการพัฒนาการเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นการก้าวหน้านะคะการไปเรื่อยๆค่อนข้างเยอะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักถึงเหมือนกันว่าในยามที่การเมืองเนี่ยมันรัดสั่มเนี่ยนะคะแต่ว่าในวิถีชีวิตการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนในสังคมไทยมันไม่ได้นะคะมันไม่ได้แบ่งแยกกันซะอย่างนี้ซะทีเดียวนะคะมันมีการคละกันมันมีการผสมปนเปมันมีความมันไม่ได้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในทางเช่นเดียวกันในทางการเมืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยการตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้นะคะในแง่ของว่าสังคมเองก็ทนกันได้อยู่เพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็มันไม่ได้มีการแบ่งกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะส่วนผู้ที่คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะอันนี้แน่นอนอันนี้ได้รับผลกระทบชัดเจนแต่ว่าในภาพบริบทของสังคมส่วนใหญ่เนี่ยการไม่ค่อยได้เห็นกันอย่างชัดเจนนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็นี่เป็นเรื่องสำคัญและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในสื่อในสิ่งที่เราเห็นในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนแบบการจัดเรียงแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือว่ามันมีการเขาเรียกว่ามันมีการเขาเรียกว่ามันมีการสร้างอำนาจการต่อรองกันอยู่ในทุกระดับนะคะนักการเมืองเองก็มีสายสัมพันธ์กับทหารกับตำรวจกับกระเทียมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่เพื่อที่จะเป็นสายการจัดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเมื่อมันมีความสัมพันธ์ซ้อนทับกันอยู่มันก็เลยทำให้ไอ้ความยากในการที่จะนะคะการแยกชนชั้นในสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างมันจะชัดเจนเกินไปมันไม่ใช่ขณะเดียวกันการปิดกั้นนะการปิดกั้นต่างๆในสังคมไทยก็ค่อนข้างเยอะมากเมื่อมันมีการปิดกั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องปัญหาพูดเรื่องของสิทธิ์การละเมิดสิทธิ์ต่างๆมันเป็นไปไม่ได้เลยขณะเดียวกันเนี่ยการอัดฉีดเรื่องให้คนเห็นภาพของความสวยงามตามที่เขาอยากจะนำเสนอสื่อบันเทิงเนี่ยเป็นคนนำเสนอเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างความเขาเรียกว่าการเพิ่มตัวแปรที่ทำให้ยากมากขึ้นที่จะเห็นปัญหาในสังคมไทยเนี่ยนะคะมันก็ทำให้มันยิ่งความการที่จะลุกขึ้นมาเห็นโครงสร้างปัญหาสังคมหรือว่าเห็นตัวนั่นก็เรียกว่าคนที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะมันก็ไม่ชัดเจนแล้วเพราะมันถูกทำให้คลุมเครือด้วยการตกแต่งสีสันต่างๆเนี่ยนะคะมันก็สวยขึ้นใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันคุณก็แยกแยะได้ยากขึ้นว่าปัญหามันคืออะไรมันมีการขยับก้าวกระโดดของคนในระดับล่างกันตลอดเวลาการขยับฐานะคนที่ได้ประโยชน์จาก
การเมืองรัฐประหารตลอดเวลาคนที่ทหารใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยในการดึงเข้าไปเป็นอยู่มาในอำนาจด้วยนะมาจากหลากสายสีในการซื้อใจต่างๆนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะตอนนี้ไหมคะเข้าใจยากขึ้นละก็คือว่าพอมันโครงสร้างยิ่งให้วิถีเผด็จการเนี่ยนะคะในโลกปัจจุบันซึ่งมีเครื่องมือหลายๆตัวมากขึ้นซึ่งอยู่ในวิธีการแบบประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์เนี่ยเขาก็เล่นโยโย่ของเขานะคะเขาเล่นโยโย่ของเขาตลอดเวลาพอคนผักนะคะพวกรถปิกอัพเอาจริงก็ถอยพวกวัดธรรมกายเอาจริงก็ถอยนะคะพอคนมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนคดีต่างๆซึ่งนะคะนักโดนจับไปก็ไปกดดันก่อนแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเล่นโยโย่การเมืองอย่างนี้มาโดยตลอดด้วยก็ทำให้ภาพการเป็นเผด็จการของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเผด็จการที่โหดร้ายแล้วก็วิถีประยุทธ์อ่ะใครทนเห็นหน้าประยุทธ์ได้บ้างอ่ะใครทนเห็นหน้าประยุทธ์ได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเมารางวัลหน่อยนะคือในความเป็นประยุทธ์ด้วยอ่ะนะที่มันตลกแล้วมันเป็นคนที่แบบแทบไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนี้คือคนอยู่ในการเมืองมาได้ถึง3ปีด้วยเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่เทคอิทซีเรียสอ่ะกับเขาด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้เข้าใจยากใหญ่เลยนะว่าคนก็เลยแบบคือประยุทธ์มันไม่ใช่แบบว่าหน้าโหดหน้าเหี้ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เขาเข้ามา3ปีเนี่ยเขาเองก็เล่นการเมืองโยโย่ก็คือเขาจับคนเขาเรียกคนไปปรับทัศนคติ 1,300 คนจับคนที่หมิ่นกษัตริย์นะฮะไปเข้าคุก100กว่าคนนะฮะห้ามประกงห้ามประกันคดีร้ายแรงยิ่งกว่าคดีฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จับนักโทษการเมืองเข้าคุก100กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันยังดูเหมือนกับว่ามันน้อยอยู่ไปแล้วประยุทธ์ก็ยังไม่ได้สังหารบ่าประชาชนบนท้องถนนอะไรอย่างนี้ด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการเล่นการเมืองของประยุทธ์เนี่ยที่ทำให้เขาเรียกว่าดำรงอยู่ได้นานคือวิธีการของเขาก็คือเขาก็จับนักศึกษาคนหนึ่งจับทนายคนหนึ่งไปเข้าคุกจับแกนนำนักศึกษาชาวบ้านไปคนหนึ่งจับแกนนำชาวบ้านไปคนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้คนทั้งหมดเนี่ยกลัวก็คือจับเข้าไปแล้วก็กระจายทั่วไปแล้วก็เขียนสื่อให้กลัวแบบนี้แล้วก็สร้างให้เกิดความกลัวว่าวันหนึ่งมันจะเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นมาให้เกิดขึ้นได้ในสังคมนี่ก็คือการเมืองที่เขาใช้ที่ประยุทธ์ใช้คุมอำนาจอยู่นี่นะคะก็เป็นเรื่องที่คือในแง่หนึ่งเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวนั่นแหละก็เป็นการปรับตัวของทหารนั่นแหละการเรียนรู้ของทหารด้วยที่จะ อยู่กับการเมืองปัจจุบันได้อย่างไรที่จะทำยังไงให้นานาชาติเนี่ยไม่ได้กดดันมากก็คือว่าคือแน่นอนว่าถ้าเขาสังหารประชาชนถ้ามีประชาชนต่อต้านเขาสังหารประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เล่นแบบนั้นนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้การเล่นการเมืองด้วยการผ่อนปลนด้วยการซื้อใจด้วยการบอกว่าจะจัดเลือกตั้งด้วยการขยับทีละนิดเข้าไปสู่กระบวนการให้คนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะนะถ้าจะเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงบนท้องถนนเนี่ยนะคะก็เขาก็เล่นแบบนั้นมา3ปีแล้วนะประเด็นก็คือ3ปีแล้วก็อยู่ได้มา3ปีแล้วยังไม่น่าเชื่อและที่ไม่น่าเชื่อที่สุดก็คือ3ปีแล้วที่เราไม่เคยมีกระบวนการประท้วงใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยเป็นคนระดับแสนคนนะฮะหมื่นคนแสนคนที่จะประท้วงขนาดใหญ่ๆยมยุทธเนี่ยไม่มีเลยเป็นไปได้ยังไงนะภาพสวยไหมทำอันนี้เริ่มเละแล้วนะคะโอเคอันนี้บ่นแล้วเราคุยกันไปกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเรามาพูดถึงการหาทางออกสักทีละนี่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราบ่นกันมามากแล้วทุกคนก็บ่นกันมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงโอเคครัวรกมากนะครัวรกมากเพราะว่ายังทำครัวอยู่โอเคนะคะก็ถ้าอยู่ไกลขนาดนี้ได้ยินไหมตอนนี้ก็เลยมาดูว่าตอนนี้เราก็คงพูดกันเรื่องว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราจะสลายโครงสร้างชนชั้นในประเทศไทยได้ยังไงซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่ามีระบบอำนาจนำมีชนชั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนวิธีการของการปฏิวัติประชาชนของ
ทั่วโลกก็คือการขยับการเขาเรียกว่าสลายหรือว่าลดโครงสร้างชนชั้นถ้าในสังคมที่มันเป็นหลายชนชั้นอย่างนี้ออกมามันก็มีคือถ้ามองประวัติศาสตร์มันก็มีหลายรูปแบบอย่างนะคะอย่างที่เห็นในยุคอาณานิคมนะคะการก็คือการไล่เจ้าอาณานิคมออกไปพร้อมกับการเปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองจากการอยู่ภายใต้กษัตริย์มาสู่ภายใต้ระบบการสาธารณรัฐหรือว่าสาพันธรัฐไปเลยนะคะอันนั้นก็คืออาศัยช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากยุคของอาณานิคมมาสู่ยุคของการเมืองนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะคะเข้ามาสู่อาณานิคมปลดเจ้าอาณานิคมซึ่งหลายประเทศทำอย่างนั้นซึ่งทำให้หลายประเทศเนี่ยระบอบกษัตริย์ต้องล้มหายไปเพราะการใช้เงื่อนไขของการประกาศอิสรภาพนะคะจากเจ้าอาณานิคมด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระบวนการปฏิวัติของภาคประชาชนกระบวนการของคนที่ทนไม่ได้ในระดับล่างเนี่ยนะคะก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติก็ใช้ความรุนแรงเลยก็ใช้ความรุนแรงในการโค่นสถาบันกษัตริย์เลยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองของตัวเองกันขึ้นมาใหม่นะฮะอย่างจะมาเป็นแบบคอมมิวนิสต์หรือว่ามาเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองแบบไหนก็ตามเนี่ยนะซึ่งอันนี้มีตั้งแต่แรงมากเลยนะแรงมากขนาดที่ว่าเขตภาคสังหารในพวกที่มีแนวคิดขาวคือพวกที่เป็นชนชั้นเจ้าชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นเผด็จการเนี่ยฆ่าให้หมดเลยอันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าแรงถึงขนาดนั้นหรือว่าปิดกั้นการเข้าถึงโอกาสทั้งหมดนะฮะบีบให้ต้องออกไปจากสังคมเลยอันนี้นี่ก็เป็นแบบนั้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าวิธีแบบนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองคือถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นสิทธิมนุษยชนเรื่องของชีวิตของมนุษย์65ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้อุดมการณ์ความคิดแบบโอ้ยถ้ามันไม่ใช่ฆ่าให้หมดเหมือนกับเสื้อเหลืองช่วงหนึ่งที่ช่วงการรักเจ้ามากๆเนี่ยนะฮะจะใช้กระบวนการข่มขู่เข่นฆ่าอะไรเงี้ยคนไม่รักเจ้าเนี่ยต้องเด็ดหัวมันให้หมดหรือว่าไล่ไปให้จากประเทศไทยให้หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าประเทศไทยเราผ่านจุดนั้นมาแล้วก็พยายามที่จะผ่านจุดนั้นมาที่จะไม่ให้เกิดวิธีคิดแบบคลั่งแบบนั้นก็คือว่ากำจัดขั้วตรงข้างไปโดยที่ไม่สนใจในชีวิตเลยเนี่ยนะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงแล้วก็ควรที่จะไม่ทำอย่างนี้แต่ว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำยังไงที่ทำให้ไอ้วิธีการเมืองในสังคมไทยตัวนี้เนี่ยนะคะคือมาขยับมาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆกับสังคมกับภาคประชาชนให้มันไม่ได้เป็นชนชั้นขนาดนั้นให้มันอยู่ในชนชั้นเดียวหรือว่าเพียงแค่ 2-3 ระดับนะคะโดยมีการควบคุมกำกับกันได้กันได้อย่างไรหรือว่าให้สมกับการประกาศนะคะให้สมกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีด้วยนะคะหมดนะคะคณะราษฎรแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือประกาศเรื่องของการกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติเนี่ยนะคะหมดนี้ที่ประกาศที่วางไว้อยู่ข้างร้านพระบรมรูปทรงม้าเรา5แล้วถูกขุดหายไปในช่วงเดือนมิถุนาช่วง6เมษายนปีนี้ใช่ไหมคะซึ่งจนวันนี้ก็ยังไม่ได้มาแล้วจนวันนี้ก็คือว่าใครก็ตามที่พูดเรื่องหมุดนี้นี่ก็จะถูกทหารวิ่งไล่จับวิ่งจับตัวไปปรับทัศนคตินะคะก็คืออุดมการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของ475ก็คือทำยังไงให้ไอ้วิถีช่วงสร้างชนชั้นตรงนี้นี่มันสลายไปนะแต่ว่าอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี้ก็คือโครงสร้างมันยังไม่สลายเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือการทำให้ช่องว่างหรือว่าโครงสร้างชนชั้นในสังคมในประเทศไทยมันไม่ได้ปริมาตรชนชั้นขนาดนั้นมันมีแค่ 2-3 ระดับหรือว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีแค่2ระนาบก็คือภาคประชาชนกับภาคของการเมืองการกำกับอย่างไรแล้วในขณะที่กลไกของผู้ที่จะต้องตอบสนองกับประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือกลไกของผู้ที่จะต้องตอบสนองกับประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐสภาที่เป็นรัฐสภามาจากตัวแทนของประชาชนเลือกก็คือรัฐสภาการเมืองซึ่งแน่นอนว่ารัฐสภาเนี่ยมันไม่เคยเป็นคำตอบที่โหแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วนะคะกลไกรัฐสภาเนี่ยจะต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปเยอะเพราะว่ารัฐสภาส่วนใหญ่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะมีทั้งพรรคขวาสุดมีทั้งพรรคกลางมีทั้งพรรคนายทุนมีทั้งพรรคคนประชาชนมีทั้งพรรคเกษตรกรนะบ้านเราเนี่ยไม่มีพรรคเกษตรกร
มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เลือกตั้งมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะพรรคเกษตรกรก็ไปฝากความหวังให้กับพรรคนายทุนเกษตรกรนะคะชาวบ้านก็ไปฝากความหวังก็ให้กับพรรคนายทุนเทคโนโลยีนะคะข้าราชการก็ไปฝากความหวังให้กับพรรคเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราไม่ได้มีพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงที่ตั้งพรรคตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ฝากความหวังไว้โครงสร้างพรรคการเมืองของประเทศไทยก็จึงเป็นโครงสร้างพรรคการเมืองที่รัฐสภาที่ยังไม่ได้เป็นรัฐสภาคือในแง่หนึ่งมันต้องใช้เวลาในการปรับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็คือรัฐสภาที่ถ้าบอกว่าเป็นรัฐสภาของตัวแทนทุกภาคส่วนในสังคมจริงๆไหมเนี่ยมันก็ยังคงไม่แต่ว่าในวิถีอุดมการณ์ทางการเมืองที่มันควรจะเป็นโครงสร้างการเมืองมันก็ควรจะเป็นโครงสร้างการเมืองแบบคู่ขนานก็คือภาคประชาชนเลือกตัวแทนเข้าสู่กลไกรัฐสภานะกลไกเข้าสู่รัฐสภาเพื่อกำกับออกนโยบายกำกับการใช้งบประมาณ3 ล้านล้านบาทกำกับเรื่องนโยบายที่จะทำยังไงให้นโยบายมันตอบสนองกับภาคประชาชนมากขึ้นกำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกำกับการทำงานของทหารกำกับเจ้านะคะหรือว่าองค์ประมุขของประเทศเนี่ยให้อยู่ในร่องในรอยนี่ก็คือวิถีโครงสร้างการเมืองที่ตอบสนองของประชาชนก็คือการเมืองในฐานะตัวแทนประชาชนที่มันควรจะเป็นนั่นนะคะก็คือประชาชนเข้มแข็งกลไกการเมืองเข้มแข็งโครงสร้างของเจ้าหน้าที่ที่อยู่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับของทั้งสองฝั่งได้ทำหน้าที่ตอบสนองบริการภาคประชาชนอันนี้จะนำไปสู่การเป็นการเมืองที่พูดเรื่องการพัฒนาประเทศได้ถ้าการเมืองเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะไปสู่ในทิศทางตรงนี้ได้เป็นการเมืองคู่ขนานระหว่างภาคประชาชนและการเมืองแล้วก็มีกององค์กรอิสระสถาบันประมุขทำหน้าที่คอยไก่เกียร์นะคะของสังคมมีกลไกนิติกลไกศาลที่เป็นอิสระจากสถาบันประมุขอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าที่กำกับในเรื่องของความยุติธรรมโดยที่ไม่เห็นหน้าใครด้วยยุติธรรมมาตรฐานเดียวเนี่ยถ้าเป็นตรงเนี้ยประเทศไทยจะถูกบีบให้พูดเรื่องการพัฒนาประเทศกลไกการเมืองจะถูกบีบให้ตอบสนองนะคะความต้องการของประชาชนในระดับล่างได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นโครงสร้างการเมืองจะไม่ได้ถูกกำกับด้วยทหารไม่ได้ถูกกำกับด้วยมาตรา112ไม่ได้ถูกกำกับด้วยกลไกของราชการไม่ได้มีทหารลอยล้อมว่าถ้ามึงพูดอะไรไม่ดีกูจะจับมึงไปปรับทัศนคติก็นะคะนี่ก็คืออุดมการณ์ที่เราอยากจะเห็นการเมืองประเทศไทย ออกไปสู่ในทิศทางนี้คือการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองที่รัฐสภามันเวิร์กการที่รัฐสภาของประชาชนมันเวิร์กการเมืองที่จะค่อยๆใช้เวลาในการสื่อสารกันระหว่างภาคประชาชนกลไกของเจ้าหน้าที่รัฐกับนักการเมืองในการออกกฎกติกานักการเมืองต่างๆนะคะให้มันอยู่ในร่องในรอยให้มันเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มันเคารพความหลากหลายให้มันออกกติกาที่ไม่ละเมิดนะคะหรือว่าให้ผลประโยชน์เอื้อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะให้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะคะที่ตอบสนองกับความแตกต่างหรือว่าความต้องการของคนจากทุกกลุ่มนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความฝันที่อยากจะที่ใจของคนทำงานการเมืองทุกคนคิดว่านะอยากจะให้เห็นที่การเมืองมันตอบสนองแต่ว่ามันก็มีการพูดกันซึ่งเป็นจริงด้วยเหมือนกันว่าการจะขยับร่นนะคะการจะขยับร่นในการเมืองหลายชนชั้นซึ่งมันฝังลึกมากเนี่ยนะคะที่มันมีมาตรา112เด่นอยู่ที่มันมีทหารโดดเด่นอยู่ที่มันมีมาตรา144อย่างเหนียวแน่นอยู่เนี่ยนะคะตรงเนี้ยจะทำยังไงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยถ้างั้นจะทำยังไงนะคะที่มันจะขยับตรงนี้แน่นอนว่ามันการจะถอยร่นมานะคะจนเหลือไม่กี่แค่ 3-4 ระดับของโครงสร้างชนชั้นในสังคมเนี่ยมันใช้เวลาแน่มันอาจจะคือมันจะค่อยๆปรับแล้วว่าถ้าจะมาถึงระดับที่แบบว่าการเมืองต้องตอบสนองประชาชนอย่างเดียวเนี่ยประเทศไทยนะคะคงใช้เวลาอีก 20-30 ปีแน่นอนก็คือถ้าพูดถึงโรดแมปนะถ้าไปโรดแมปของประยุทธ์20ปีก็คือการทำให้ทหารมั่นคงนะคะทำให้กองทัพตัวเลขของกองทัพมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ใครนักการเมืองต่อไปโครงสร้างของทหารก็คือนักการเมืองก็ไม่มีด้วยนะอาจจะใกล้ๆไปเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้พอเขาเรียกว่าความละโมบมันบางตาเนี่ยนะคะการที่ไม่เคยถูกท้าทายนะคะการที่ไม่ได้เคยถูกบีบไม่ต้องทำอะไรเนี่ย
ง่ายมากเลยง่ายมากเลยที่ประยุทธ์จะพลิกผันตัวเองออกมาเป็นแบบเกาหลีเหนือนะคะทหารมีความฝักใฝ่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปสู่การเป็นเผด็จการมากขึ้นนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคือการถ้าปล่อยให้ทหารคุมยิ่งคุมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะประเทศไทยไม่มีทางที่จะมามีโครงสร้างแบบนี้ได้นะคะก็คือจะเข้าสู่ขบวนการเป็นเกาหลีเหนือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าทหารคุมจัดสรรงบประมาณมากที่สุดได้เรื่อยๆเนี่ยนะคะก็เลี้ยงดูพวกลูกน้องของตัวเองพวกคนที่จะต้องเลี้ยงดูได้เขาก็ยิ่งมีแขนขามากขึ้นในการที่จะเข้ามากำกับประชาชนไม่ให้กระด้างกระเดื่องนะอันนี้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองจากตอนเนี้ยการเมืองรัฐประหารการเมืองทหารปรับทัศนคติคนทั้งประเทศอยู่การเมืองทหารเล่นเกมโยโย่เลื่อนการเลือกตั้งไปทุกปีอยู่จนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะมาสู่การเมืองคู่ขนานภาคประชาชนภาคการทัศนสภาเป็นคู่แข่งกันบ้างเป็นคู่ต่อประท้วงกันบ้างเป็นคู่สนับสนุนกันบ้างกันไปอย่างเงี้ยใช้เวลาอย่างน้อย20ปีเหมือนกันเช่นเดียวกับรถแบบของทหารแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าเป้าหมายมันต่างกันนะคะคือเป้าหมายของการทำให้โครงสร้างรัฐสภาเข้มแข็งก็คือการยึดโยงกับการพัฒนามากขึ้นในทางของนโยบายทางการเมืองนโยบายการทางการเมืองจะต้องถูกบีบให้ตอบสนองความหลากหลายในหมู่ของประชาชนความต้องการที่มันหลากหลายในหมู่ของประชาชนจัดสรรสวัสดิการที่จะตอบสนองประชาชนมากขึ้นและที่สำคัญก็คือผลักดันให้เข้าไปสู่การพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้20ปีแบบการพัฒนาความเข้มแข็งในระบบรัฐสภาและประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองทั้งหลายนะคะพรรคการเมืองมะเขือเทศทั้งหลายเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาทำก็เรียกว่าจะต้องลุกขึ้นมาประกาศตัวแล้วออกตัวที่จะเข้ามานำเสนออุดมการณ์ตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้านักการเมืองยอมนะคะให้ทหารเนี่ยคุมอยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่คิดจะมาคุยตอนนี้นักการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งเขาต้องคุยกันมากขึ้นแล้วนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนักการเมืองตอนนี้เนี่ยนะคะต้องพยายามยังไงก็ตามนะที่จะคุมกับประชาชนให้ได้มากขึ้นนะคะคุยกับทุกกลุ่มให้ได้มากขึ้นแล้วทำยังไงที่ให้ประชาชนเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยกลไกการเมืองที่จะบีบให้มีเกิดกระบวนการเลือกตั้งบีบให้มีเกิดการปรับตัวนะคะให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะสร้างให้เกิดกลไกกันแล้วเราไม่ได้พูดถึงพรรคใดพรรคหนึ่งเราไม่พูดถึงเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยเราพูดได้ซ้ำไปว่าในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันมีคือแน่นอนว่าในการเมืองโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีขั้วการเมืองแบบสองขั้วอยู่อเมริกาใช่ไหมแบบอังกฤษก็คล้ายๆอย่างนั้นอยู่คือมันมีพรรคเล็กที่แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วก็มีพรรคใหญ่สองพรรคที่คุมอำนาจอย่างมานานก็คือแต่บ้านเราไม่ใช่แบบอเมริกาคือประชาธิปัตย์มีเป็นพรรคเดียวที่อยู่มาได้ยาวยืนนาน70ปีแต่พรรคอื่นเนี่ยนะบ้านเราเคยเป็นมัลติพาร์ตี้มาก่อนคือเป็นพรรคหลายพรรคมาก่อนแล้วจนเมื่อมีพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2540เท่านั้นเองที่พรรคการเมืองบ้านเราเริ่มขยับเป็นสู่พรรคการเมืองสองขั้วนะคะมากขึ้นซึ่งตอนนี้การเมืองต่อไปนี้เนี่ยนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงมันมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่การเมืองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอย่างในประเทศสเปนเนี่ยพรรคม้ามืดเลยสังคมนิยมใช่ไหมคะก็เริ่มในยุโรปหลายๆประเทศพรรคสายสังคมนิยมที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้านการตัดลดงบสวัสดิการสังคมนี่ออกไปเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นบทบาทของเยาวชนเริ่มมีมากขึ้นนะคะอังกฤษเริ่มแบบมีความหวังเยาวชนเข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นก็แต่ว่านั่นก็จะเป็นพรรคเก่านะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองพรรคที่3พรรคที่4ในประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากก็คือถ้าต้องการให้การเมืองจะตอบสนองภาคประชาชนเลยก็คือล่นลงมาเลยก็คือว่าเปลี่ยนเลยก็คือเราต้องมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็งทางอุดมการณ์ซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งทางอุดมการณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพแต่เป็นพรรคที่อย่างประชาธิปัตย์ก็คือเป็นพรรคที่เคยชินกับการเป็นเจ้าสังเวียนนะคะคือไม่ได้สนใจที่จะทำอะไรแหละก็อยู่ตรงนั้นพรรคเพื่อไทยสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนประชาธิปไตยทีหลังแล้วนี่ก็เป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่เคยลุกขึ้นมาประกาศตัวต้านรัฐประหารที่รัฐประหารตัวเองมาถึง2ครั้งตั้งแต่2549จนถึง2557เพราะฉะนั้น
พรรคเพื่อไทยในแง่หนึ่งก็ยังเป็นพรรคที่คนส่วนใหญ่อาจจะมีนิยมเพราะมีความหมายในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าพรรคที่ไม่มีอุดมการณ์ทางความเข้มแข็งทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าที่จะต่อรองกับทหารได้ต่อรองกับแก้ปัญหามาตรา112ได้เนี่ยนะเป็นพรรคที่จะไม่สามารถสร้างเสถียรภาพทางรัฐสภาได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงต้องการมีพรรคที่3หรือพรรคที่4ซึ่งประกาศอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่เลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทางการเมืองก็คือว่าการวางกรอบกติการัฐธรรมนูญที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อิงหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าประเทศไทยการเมืองประเทศไทยตอนนี้การเมืองประเทศไทย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเมืองของเขาเรียกว่าการเมืองของผู้ชายอายุมากด้วยอาการคนเกษียณหมดแล้วเนี่ยนะฮะไปยุ่งไปยุทธทหารทั้งหลายเนี่ยตอนองคมนตรีของกษัตริย์รัชกาลที่9จนมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยก็เป็นคนอายุเกิน60 70ทั้งนั้นเลยที่มายุ่งกับการเมืองในปัจจุบันเนี้ยที่ทำให้การเมืองมันเป๋ไปเป๋มาแล้วก็เละตุ้มเป๊ะเนี่ยนะฮะจนต้องมาคิดเรื่องการจัดการใหม่เนี่ยเป็นการเมืองของผู้ชายที่ไม่ต้องการสร้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นการเมืองของคนที่มีวิธีคิดแบบตัวตนนะฮะสูงมากแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีไม่สนใจไม่ยอมรับฟังใครเป็นเนี่ยนะผู้ชายอายุมากที่กลุ่มชะตากรรมบ้านเมืองของประเทศไทยพวกนี้คือคนที่ต้องเกษียณแล้วนะฮะก็ไม่อยู่ในบริบทการเมืองแล้วต้องยอมปล่อยวางทางการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องบอกสิ่งที่สังที่หนึ่งตัวองค์กรหนึ่งที่จะต้องลุกขึ้นมาที่จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือคนรุ่นใหม่ที่จะต้องลุกขึ้นมาประกาศในเรื่องของการที่จะรับช่วงต่อของการพัฒนาประเทศแล้วบอกกับไอ้หัวกระทอมหัวกระเทียมไอ้คนพวกไอ้กลุ่มอำนาจทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะไอ้หัวกระเทียมหัวมะกรูดหรือผู้มะนาวเนี่ยที่มันไม่ยอมลงจากอำนาจทีเนี่ยบอกว่าไปได้แล้วนะคะประเทศตอนนี้ขอให้ไปอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่เสียทีให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาจัดการแล้วก็ดำเนินประเทศต่อไปโดยที่มีความตระหนักในเรื่องของความหลากหลายมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีความตระหนักในเรื่องเสรีภาพมีความตระหนักในเรื่องของการเปิดพื้นที่นะของการมีส่วนร่วมของคนทั่วทุกชนชั้นทั่วทุกกลุ่มอายุทั่วทุกเพศวัยให้มากขึ้นในการเมืองนะคือนี่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะขายวิสัยทัศน์แบบคร่าวๆมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องที่คือในแง่ของ common sense ในแง่ของจิตสำนึกของการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันไม่มีทางอื่นนะมันก็ต้องเห็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะคะแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเห็นจากมุมมองของหลายมุมมองอ่ะหลายคนก็จะแบบผู้เชี่ยวชาญเรื่องคสช.หลายคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพรรคการเมืองหลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทหารเรื่องตำรวจเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยของข้อมูลที่จะมาเอามาคัดง้างแล้วก็บอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้นะคะไอ้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้โอ้ยนั่นก็ติดอุปสรรคตรงนั้นนั่นก็ติดอุปสรรคตรงนี้เราขยับปากยังไม่ได้เลยเดี๋ยวก็โดนทหารจับนะอะไรต่างๆเนี่ยนะคือมันมีคือตอนนี้มันเต็มไปด้วยข้ออ้างข้อแม้ข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยที่จะทำให้คนเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาใช้พลังในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงแล้วนั่นก็คือยุทธศาสตร์ของทหารที่ทำสำเร็จแล้วก็ทำได้เพราะว่าเขาเข้าถึงงบประมาณทหารเขากำกับได้เขาสามารถส่งทหารเข้าไปบ้านใครก็ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วเขาสามารถที่จะมีทหารโทรมาหา 3-4 คนโทรมาเช็คคุณคนเดียวว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะไปที่ไหนนะฮะอันนี้เป็นความยุ่งยากที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าในการที่จะสู้กับทหารเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตรงนี้เพื่อที่จะคืนนะฮะรัฐสภาให้ประชาชนเป็นคนเลือกและกำกับอันนี้แน่นอนที่จะต้องเจอความยุ่งยากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันต้องกระตุ้นให้กำลังใจกันก็คือการที่จะยอมกับเรื่องของข้อจำกัดโดยบอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกตัวนี้มันคือมันถึงจุดที่ว่ามันยอมไม่ได้อะเพราะว่าความเสียหายมันเยอะมากๆอะความเสียหายที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับประเทศมันเยอะมากๆนะฮะตอนนี้ทุนปีนี้ทุนไหลออกนอกประเทศทุนไทยพวกในทุนไทยนี่แหละไหลออกนอกประเทศเยอะที่สุดเป็นประวัติการนะฮะร่วมล้านบาทใช่ไหมคะ13,000 ล้าน
นะแล้วก็ไหลออกไปเยอะมากคนงานจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นปลายปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นโรงงานจะปิดตัวอีกเท่าไหร่นะคะเกษตรกรจะเป็นยังไงราคาสินค้าเกษตรกรยังไม่พุ่งขึ้นเลยนะคะทั้งข้าวทั้งยางทั้งสินค้าเกษตรนะคะปัญหาอื่นๆที่จะต้องตามมาเนี่ยในขณะที่ประยุทธ์ไม่ได้สนใจอะไรเลยสนใจแต่เรือดำน้ำสนใจแต่ว่า 30% ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาจะใช้แบ่งให้พวกนายพลของเขาได้ยังไงบ้างนะฮะสนใจแต่เพียงว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยเงียบปิดปากก็สนใจแต่เรื่องของการใช้มาตรา112ในนามกษัตริย์บ้าบอของเขากันอยู่ต่อไปต้องพูดว่าบ้าบอมากเลยนะคะเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่ว่าเนี่ยตอนนี้กษัตริย์ไทยเนี่ยอยู่เมืองนอกมากกว่าอยู่ในประเทศไทยต้องเยอะแต่เราก็รู้อยู่ว่ามันมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของการที่ไปอยู่เมืองนอกแม้แต่เรื่องของการที่ถูกเด็กอายุ13-14เนี่ยยิงปืนเด็กเล่นใส่เนี่ยนะคะแล้วก็กษัตริย์ไทยก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือปล่อยไปไม่ได้ทำอะไรแต่ขณะที่ประเทศไทยคนแชร์ BBC อย่างไผ่เนี่ยน้องโดนจับคุกมา6ปีแล้วเอ้ย6เดือนแล้วพี่สมยศเป็นบก.ของหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เขียนบทความด้วยโดนจับคุกโดนโทษหนักถึง8ปีมีใครล่ะโดนล่าสุดโดน60ปีพี่ประเวศทนายซึ่งพี่ประเวศทนายซึ่งไม่ได้พูดอะไรมากเลยนอกจากบอกว่าประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าตัวเองไม่เอาระบอบกษัตริย์สิ่งที่พี่ประเวศเขียนใน Facebook มาโดยตลอดเวลาก็คือประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะไม่เอาระบอบกษัตริย์การประกาศว่าเราไม่ต้องการระบอบกษัตริย์เป็นเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมายแล้วตอนนี้พี่ประเวศก็โดนจับขังคุกแล้วก็ยังไม่มีข้อหาแล้ววันนี้ก็มีการฝากขังต่อโดยที่ไม่มีข้อหาทำหาข้อหาไม่ได้เพราะมันเป็นข้อหาไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีแต่ข้อกล่าวหาข้อปากปั๊มข้ออ้างข้างๆคู่ๆนั่นเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องลุกขึ้นมาทำความเข้าใจว่าเราต้องยอมเหนื่อยก็คือตอนเนี้ยคนอย่างพี่ประเวศยอมเหนื่อยก็คือคุณนี่ต้องโดนขังคุกคุณนี่ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามันไม่มีคนยอมเหนื่อยที่ยอมเผชิญหน้ากับคุกเนี่ยนะฮะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คุกมันอยู่ในมือทหารน่ะถ้าเนี่ยถ้าเราไม่ยอมในคุกเนี่ยเพื่อที่จะเปิดให้สังคมเนี่ยมันได้เริ่มชินกับไปเห็นภาพความโหดร้ายเลวร้ายของทหารเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณไม่มีหน้าที่จะปิดปากได้อ่ะนะตอนนี้ก็คือทำอย่างไรที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลย65ล้านคนเนี่ยคือเราคาดหวังว่าคน65ล้านคนลุกไม่ได้อยู่แล้วในการปฏิวัติในทุกประเทศทั่วโลกนี้เนี่ยคนที่จะลุกขึ้นมาประท้วงหรือว่าเรียกร้องทางการเมืองมากสุดก็ไม่เกิน 2-3% ของประชากรอยู่แล้วใช่ไหมฮะล้าน2ล้านคนเนี่ยก็คือถือว่ามากแล้วนะฮะถ้าประเทศไทยแค่ 0.5% ของคน65ล้านคนนี่ก็ประมาณ 2-3 ล้านคนแล้วออกมาเรียกร้องรัฐประหารโค่นไล่รัฐประหารให้กลับไปกรมกองเนี่ยนะนั่นก็ทำได้มากแล้วนะก็น่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะถ้ามีคนกล้าที่จะออกมาขนาดนั้นแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่ากลไกการเมืองไม่ขยับนะคะสมาชิกพรรคการเมืองก็เล่นตามการเมืองของพรรคการเมืองก็คือคุมเชิงพรรคการเมืองกันอยู่รอกันเลือกตั้งกันอยู่ตามมติพรรคการเมืองแต่เราจะเปลี่ยนยังไงนะคะเปลี่ยนให้พรรคการเมืองอย่างที่บ้านเนี่ยตรงนี้ก็คือควรจะต้องมีการเรียกร้องให้พรรคการเมืองทั้ง53พรรคเนี่ยคุณต้องคุยกันให้มากขึ้นคุณทำข้อตกลงร่วมกันให้ได้จับมือกันให้ได้ไม่ว่าจะต่างกันยังไงเพื่อไทยประชาธิปัตย์ในฐานะคือความเป็น legitimacy ความชอบธรรมทางการเมืองเขายังมีอยู่ก็คือเป็นพรรคการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นคุณกันให้ได้ไม่ว่าคุณจะเห็นต่างกันยังไงคุณต้องเห็นร่วมกันให้ได้ก็คือว่าต้องไม่เอารัฐประหารก็คือต้องมีการยืนยันรัฐประหารต้องออกไปจากการเมืองถ้าทีพรรคการเมืองยอมเสี่ยงก็คือโอเคมึงประชุมกันดีทหารก็มาจับทั้ง50คนสมมติว่า50พรรคตัวแทนเข้ามาประชุมพรรคแล้วทหารมาปรับไปเรียกทัศนคติเขาจะทำอะไรน้อยกว่าการเรียกไปขังวัน2วันเรียกไปกินน้ำชาหรือไปขู่อ่ะคุณก็ต้องยอมสิยอมนิดหน่อยยอมเผชิญหน้ากับตรงนี้หน่อยแล้วก็คุยต่อจัดคุยต่อไปพอคุยกันภายในโต๊ะกลมภายในแล้วเปิดเวทีคุยกันมากขึ้นจัดเวทีมากขึ้นคนเข้าร่วมมากขึ้นเพราะมันไม่มีทางอื่นอะที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันได้เยอะขนาดนั้นนอกจากว่าพรรคการเมืองเนี่ยลุกกันขึ้นมาด้วยนะคะนั่นคือทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือว่าภาคสังคมตอนนี้นักวิชาการนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต้องคุยกันคุณนะคะคุณก็ต้องคุยกันนั่นคือเครือข่ายชาวบ้านเครือข่ายกระเทียมหอมพริกทั้งหลายเนี่ยนะคะโอเคก็ต้องคุยแล้วก็เริ่มคุยกับนักการเมืองเริ่มคุยกับพรรคการเมืองว่าขยายเวที
ออกมาได้แล้วเพราะว่าคุณปล่อยให้ประยุทธ์ทำอย่างนี้ไม่ได้ผู้ยี่ปยามไม่ได้แล้วเตรียมเคลื่อนร่วมกันคุณจะเอาแนวร่วมมายังไงทุกฝ่ายมีการจัดตั้งหมดแล้วแม้แต่องค์กรศาสนาก็มีการจัดตั้งคนของตัวเองนะเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมีคนจัดตั้งเครือข่ายพรรคชาวบ้านมีการจัดตั้งเครือข่ายพรรคการเมืองมีการจัดตั้งเริ่มคุยกันสิ่งนักศึกษาก็มีนี่ถามว่านักศึกษาประกาศนะคะคือเราไม่เชื่อว่านักศึกษาทั้งประเทศจะยอมเงียบเฉยๆโดยที่ไม่สนใจอะไรนอกจากแบรนด์เนมแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็การเต้นหมู่อะไรต่างเราไม่คิดว่าในสังคมศตวรรษที่21ซึ่งการเข้าถึงสื่อขนาดนั้นเนี่ยกลไกนักศึกษาจะเงียบจนขนาดนั้นจะไม่สนใจอะไรขนาดนั้นถ้ามันมีกระบวนการลุกกันขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีพลังหนุ่มคนหนุ่มสาวตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือในการตอนนี้ประเทศไทยต้องมีเวทีต้านรัฐประหารที่เป็นเวทีใหญ่ค่อยๆ คุยกันแล้วนักการเมืองต้องคุยนักการเมืองนักการเมืองกับกลุ่มองค์กรจัดตั้งต่างๆเนี่ยต้องเริ่มคุยกันและสิ่งที่สำคัญก็คือการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดกับรัฐประหารซึ่งตอนนี้ผลกระทบใหญ่ก็คือคุกก็คือปรับทัศนคติก็คือก่อความรำคาญไปตามไปที่บ้านโทรศัพท์นะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือก็คือถ้าไม่กล้าเผชิญหน้ากับอะไรตรงนี้เลยเนี่ยมันก็คือต้องชิ่งตัวออกไปโดยที่ไม่สนใจปัญหาการเมืองเลยแต่ประเด็นก็คือว่าไม่สนใจไม่ได้แล้วอะเงินเดือนข้าราชการก็อาจจะไม่มีแล้วถ้ามันไม่มีเงินจ่ายคนที่ทำงานอุตสาหกรรมทำงานโรงงานก็อาจจะไม่มีแล้วเพราะมันก็อาจจะปิดตัวนะผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นเกษตรกรซึ่งเคยเป็นฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารให้กับครอบครัวต่างๆที่ตกงานในกรุงเทพก็อาจจะไม่มีเพราะว่ามันเขาเรียกว่าเกษตรกรมันจะล้มลุกคุกคลานกันมานานนะคะคือมันไม่เหมือนวิกฤต2540ตอนนั้นซึ่งยังมีความเขาเรียกว่าฟู้ดแบงค์ในภาคเกษตรยังภาคชนบทยังมีอยู่เงินนอกระบบในภาคชนบทในการที่จะเอามาใช้เกื้อกิลเกื้อกูลกันได้อยู่แต่ตอนนี้มีมาเงินนอกระบบถูกดึงเข้ามาสู่ในระบบหมดแล้วนะคะเงินสดถูกดึงออกไปหมดแล้วเงินถ้าเงินค่าเงินออกไปถ้ามันมีการตีค่าเงินเงินขึ้นมาเนี่ยเราจะมีเงินเหลือในประเทศขนาดไหนเคอร์เรนซีจะกระทบขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราคิดว่าเราจะไม่ว่าเราจะอยู่ในโดดเดียวเราไม่ได้รับผลกระทบเลยมันเป็นไปไม่ได้แน่มันได้รับผลกระทบหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มยอมนะคะสมมติว่าพี่คุณโดนทหารเรียกนะในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นกูก็ต้องเอาเพื่อนบ้านมาช่วยกันคุมนะก็คือทหารเรียกไปปรับทัศนคติแต่ว่าก่อนทหารจะเอาจับเขาออกไปจากบ้านได้เนี่ยคนทั้งหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะทหารไปได้ไหมไปไม่ได้เหมือนกันเขาจะมาจับแกนนำสิ่งแวดล้อมนะคะเอาก็ชาวบ้านก็จับมือล้อมตัวล้อมทหารเอาไปทหารจับไปได้ไหมไม่ได้นะก็คือเนี่ยพลังเดียวที่เรามีก็คือพลังสมานฉันท์ของความเป็นคนเป็นกลุ่มเป็นพวกตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆเลยก็คือว่านอกคนที่จะยอมที่จะต้องถูกออกแนวหน้าแล้วเสี่ยงเนี่ยจะต้องได้รับหลักประกันว่าเขาจะมีการดูแลมีผู้คนที่จะมาดูแลเขาดูแลครอบครัวเขาดูแลความเสี่ยงเขามีกองทนายที่จะมาดูแลเขาเพราะว่าไม่มีทางสู้ไม่มีการสู้แบบไหนที่ไม่มีความเสี่ยงตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าที่สังคมไทยแล้วก็สิ่งที่การต่อสู้ที่มันยืดเยื้อมาขนาดนี้เนี่ยมันยอมแบบว่าเขาเรียกว่ายอมเจ็บปวดกันหลายปีขนาดนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการเสียชีวิตเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสู้ที่ในขณะที่ตอนนี้ที่ประยุทธ์ใช้ก็คือใช้การคุกใช้การวุ่นวายทางกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นทิศทางที่เขายังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เสี่ยงเรื่องคุกแต่เราไม่เสี่ยงเอาเราตายนะคะเราก็เล่นโยโย่ด้วยก็คือถ้าทหารมันจะรุนแรงเราก็หลบแต่ถ้าแต่ว่าถ้าทหารมันอยู่ในนั้นเราก็ถอยเราก็ลุกเราก็หลบเหมือนกันประยุทธ์มันก็โยโย่เราก็โยโย่เหมือนกันแต่ว่าเราทำให้พลังโยโย่ของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากจนล้อมกรอบไอ้พวกที่เป็นลูกขุนของทหารทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะคะก็คือมันทำอะไรไม่ได้มันขยับไม่ได้เพราะว่าถ้าขยับเนี่ยนะคะมันก็ต้องเจอกับพลังของประชาชนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้พวกแขนขาของทหารเนี่ยให้ออกจากคสช.ให้ได้ให้ออกจากประยุทธ์ให้ได้นะคะข้าราชการของข้าราชการเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้เขามายึดโยงกับประชาชนให้ได้พรรคการเมืองต้องทำให้ยึดโยงกับประชาชนให้ได้ไม่ต้องกลัวมากนะยอมยุ่งยากหน่อยตอนนี้ทุกคนต้องยอมยุ่งยากแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ยอมยุ่งยากแล้วมันก็ไปไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้นะคะมันจะแยกกันไปหมดโอเคก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่โด
ดูเหมือนหลายคนก็บอกว่าโอเคพูดอะไรเหมือนง่ายแต่ว่ามันนี่ก็คือมันไม่มีวิธีอื่นอ่ะก็คือถ้าเรายอมให้รายละเอียดเนี่ยมันมาบังตาเรามากเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะปลุกขวัญกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันมีวิธีเดียวมันเป็นวิธีเดียวทั่วโลกเลยที่มันใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะอดีตจนถึงปัจจุบันก็ตามก็คือพลังประชาชนก็คือการลุกขึ้นรวมพลังของประชาชนการตระหนักว่าตอนเนี้ยนะคะมันที่สำคัญที่สุดก็คือต้องโค่นทหารต้องไล่ทหารออกไปให้ได้เป็นอันดับแรกก่อนแล้วนะพลังของสังคมเนี่ยลุกขึ้นมายอมรับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะการเมืองจะต้องเปลี่ยนในการเมืองจะต้องเข้าไปแย่งชิงเงินในรัฐสภาจะต้องทำให้กลไกรัฐสภาเป็นกลไกที่ตอบสนองความต้องการของการเมืองได้นั่นคือจิตสำนึกของพรรคการเมืองเนี่ยสำคัญมากเลยนะประชาชนต้องบอกให้พรรคการเมืองตอนนี้มีจิตสำนึกที่จะตระหนักในการที่จะไม่ได้เล่นเกมการเมืองเพื่อเอาชนะแข่งขันกันอย่างเดียวระหว่างพรรคนะฮะแต่ว่าต้องเล่นการเมืองเพื่อที่จะค่อยๆตะล่อมแล้วล่ะตอนนี้ก็คือค่อยๆตะล่อมช่วยนำพาประเทศไทยนะฮะเดินไปข้างหน้าสักทีหนึ่งทำให้ทหารออกไปอยู่นอกการเมืองได้อย่างไรนะฮะทำให้มาตรา112เนี่ยนะฮะถูกยกเลิกไปได้อย่างไรทำให้ตำรวจศาลทั้งหลายเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ดำรงความยุติธรรมในสังคมมาตรฐานเดียวได้อย่างไรนะฮะมาตรา44เป็นบันทึกในประวัติศาสตร์แห่งความอัปยศอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็คิดว่าจริงๆมีเตรียมรายละเอียดไว้อยู่เยอะแต่ว่าคิดว่าที่คุยมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะก็ค่อนข้างที่จะพูดทั้งในเรื่องของภาพรวมปัญหาแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์สากลมากๆเป็น common sense เป็นจิตสำนึกสากลมากๆก็คือว่าไม่มีอะไรได้มาโดยไม่มีการต่อสู้และประเทศไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าประชาชนทั้งหมดนิ่งเฉยประชาชนทั้งหมดกลัวมันมีการต่อสู้อยู่แต่มันไม่เคยมีวาระอเจนดาร่วมที่ทำให้คนต้องตระหนักว่ามันถึงคราวที่จะต้องมาสู้กันขนาดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะบอกเชิญชวนว่าวาระร่วมในสังคมตอนนี้มันมีมันไม่ใช่ไม่มีวาระร่วมก็คือทหารคือเราปล่อยให้ทหารดำรงอยู่ในการเมืองต่อไปไม่ได้เพราะว่าอนาคตภายใต้ของทหารเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยว่ามันจะได้ประชาธิปไตยแต่ว่าความที่ใกล้เคียงกว่าหรือว่ามีแนวโน้มที่จะไปมากกว่าของการที่ให้ทหารอยู่ทางการเมืองนะไม่ใช่แค่การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศแต่ก็คือการนำพาประเทศเข้าไปสู่การเป็นรัฐทหารซึ่งทหารจะดึงดูดงบประมาณของทั้งประเทศลงไปทั้งหมดประเทศจะถูกแซงชั่นภาพลักษณ์ของประเทศจะเสียหายความเขาเรียกว่าการเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศจะไม่มีนะประเทศไทยย้อนกลับไปอาจจะไม่ใช่พม่าแล้วก็คือไปเช่นเดียวกับของประเทศเกาหลีเหนือประยุทธ์จะยิ่งลำพองจะยิ่งไม่เห็นหัวชาวบ้านมากขึ้นจะยิ่งทหารมีเงินอัดฉีดกองทัพซึ่งนับตั้งแต่2550เนี่ยสูงมากเลยมา10ปีตอนนี้ทหารหล่อเลี้ยงนายพลจนหมูอ้วนเนี่ยเยอะมากแล้วนายพลพวกนี้อันตรายถ้าปล่อยให้เขานะฮะเสพติดอำนาจไปเรื่อยๆชินกับการที่แบบว่าไม่ต้องมีจิตสำนึกร่วมกับประชาชนกับสังคมไปเรื่อยได้เงินได้ทองเขาก็จะเป็นนายพลที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆประกาศประการแล้วก็จะเป็นเครื่องมือให้กับเผด็จการประยุทธ์มากขึ้นรถแมพ20ปีของประยุทธ์ไม่ใช่รถแมพของการพัฒนาแต่เป็นรถแมพที่มุมมองในเชิงของทหารเพื่อความมั่นคงของทหารในนามชาติศาสตร์จัตว์ซึ่งเป็นวัฒกรรมหลอกคนไทยมาอย่างยาวนานและมันเป็นวัฒกรรมที่ควรจะต้องถูกยกเลิกนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดเอาง่ายที่สุดเลยก็คือว่าควรจะถูกยกเลิกตั้งแต่ยุคเปรมสิ้นสุดนะฮะยุคการเริ่มขึ้นของชาติชายนั่นคือการเปลี่ยนยุคของประเทศไทยใหม่เข้ามาสู่การพัฒนาเปิดสนามรบเป็นสนามการค้ากับเพื่อนบ้านนะฮะพัฒนาเข้ามาสู่การผนวกร่วมเป็นกับประชาคมโลกมากขึ้นชาติศาสตร์กษัตริย์ควรจะหมดไปแล้วตั้งแต่สมัยเปรมตินสุรานนท์ทำไมประยุทธ์ถึงเอามาอยู่ได้จนปัจจุบันและทำไมคนถึงยอมให้ประยุทธ์ยังดำรงวิถีนี้อยู่ได้จนถึงปัจจุบันนะอันนี้เป็นประเด็นที่คุยในวันนี้ทั้งหมดก็คือว่าไม่ต้องพูดเรื่องสีเสื้อนั้นมันก็จำเป็นไม่จำเป็นต้องพูดกันแล้วล่ะตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าสีเสื้อใดเข้าข้องจริงเนี่ยมันเป็นความสีสันกันทั้งหมดแหละมันเป็นสีสันของประเทศไทยไปแล้วตอนนี้มาพูดร่วมกันสักทีนึงไม่ว่าจะกลุ่มขั้วการเมืองไหนก็ตามเนี่ยค่อยๆดันทหารออกไปจากการเมืองค่อยๆออกเสียงต้าน
ประยุทธ์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะบอกทหารออกไปประยุทธ์ออกไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นเลยว่ามันจะมีงานอะไรในเดือนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะงานเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับวังเนี่ยเพราะว่างานเกี่ยวกับเจ้างานเกี่ยวกับวังเนี่ยไม่ว่ากลไกทหารการจะคุมเมืองไม่ว่ากลไกจะมีกระบวนการเลือกตั้งอะไรก็ตามมันก็ดำเนินไปได้เพราะกลไกข้าราชการมันไปตอบสนองตัวนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่จะต้องให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้ามันมีประเด็นในเรื่องของการที่จะมาขยายเพิ่มเติมต่อไปหรือจะมีคนมาดีเบตหรือว่าถกเถียงกันต่อไปหรือว่าจะลงรายละเอียดกันต่อไปเนี่ยก็ค่อยมานัดคุยกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าโอ้ร้อนเลยนะร้อนอยากไปสู้อยากจะไปไล่ประยุทธ์นะคะอยากจะทำกิจกรรมไล่ประยุทธ์อีกรอบหนึ่งอะไรที่มันสีสันเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปไหนกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าอยากจะให้เราทำอะไรในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถ้าประยุทธ์มายุโรปอีกรอบหนึ่งเจอแน่เลยแล้วเราคิดนี่คราวนี้เราคิดว่าไม่ใช่มีจัญญาคนเดียวแน่ที่จะไปไล่ประยุทธ์นะคะก็คงมีหลายคนแน่เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือในส่วนของคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ช่วยกันด้วยนะคะคนที่อยู่เมืองนอกที่เริ่มล้าเริ่มท้อบอกตอนนี้เนี่ยถ้าคุณล้าคุณท้อเนี่ยต่อไปคุณคือกระเป๋าสตางค์นะคะพวกอยู่เมืองนอกล้านกว่าคนเนี่ยอาจจะต่อไปคือกระเป๋าสตางค์ที่จะต้องไปเลี้ยงดูคนในประเทศไทยนะคะถ้าคุณยังล้าถ้าคุณไม่นิ่งเฉยกับทหารเนี่ยเพราะเราจะกลายเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ต้องไปทนไม่ได้ต้องไปจ่ายเลี้ยงดูครอบครัวเรานะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนฝูงทั้งหลายที่อยู่เมืองนอกทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ช่วยกันคิดเรื่องแอคชั่นนะช่วยกันส่งเสียงช่วยกันให้กำลังใจเราขยับนิดเราขยับหน่อยทางเมืองไทยก็มีกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยวางเราควรจะต้องขยับกันมากขึ้นเรื่อยๆรวมพลังกันมากขึ้นเรื่อยๆสนับสนุนกิจกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าการเคลื่อนใหญ่ในเมืองไทยเกิดขึ้นเราคิดว่าหลายๆคนคงพร้อมที่จะไปร่วมนะคะพวกหลายๆคนเนี่ยก็คงพร้อมที่จะกล้ากลับเข้าไปเสี่ยงนะคะร่วมสู้กับเพื่อนเราที่ในเมืองไทยถ้ามีกระบวนการลุกฮือขนาดใหญ่ก้นรัฐประหารประยุทธ์จันทร์โอชาทันทีซึ่งเราหวังมากแล้วเราก็อยากจะเห็นว่า3ปีแล้วเป็นไปไม่ได้ศตวรรษที่21ทหารห่วยแตกทหารที่เป็นกงภาษีทหารที่มันเลวร้ายขนาดนี้ทหารที่มันมาวางทิศทางไว้อย่างชัดเจนเพื่อการอิงอำนาจของทหารแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการต้านเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการลุกฮือกันขนาดใหญ่มาขับไล่ประยุทธ์ออกไปจากการเมืองนะคะประยุทธ์ออกไปสู้ๆทุกคนค่ะ